นะเอาละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการกูโค้ดกูก็ไม่โค้ดกูไม่โค้ดวันนี้ไม่โค้ดเหรอฮะวันนี้กูไม่โค้ดแล้ววันนี้กลับไปแล้วนี่ซีซั่น3แล้วในที่สุดซีซั่น3ครับโอเคครับเคยดูสักตอนไหมครับไม่เคยครับจริงๆเคยดูเคยดูอยู่แล้วก็นานมาแล้วแล้วก็เลิกดูแล้วก็เลิกดูครับรำคาญพิธีกรอะไรวะแนะนำตัวหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับผมเกียรติวุฒิโคสิตลักษณ์ครับหรือชิโจครับเป็น developer ของ ThoughtWorks ครับกับ Thailand ครับครับผมครับผมวันนี้คุณมาทำอะไรตอนนี้พอดีคุณปอนชวนเรามาคุยกันชวนคุยเนาะเรียกว่าชวนคุยว่าโดเมนที่ไม่ได้สายกันโอ้โหเราไปชวนท็อปิกนี้แบบโหดร้ายมากคือท็อปิกนี้มันเป็นอะไรที่ผมมันก็ไม่เคยรู้มาก่อนคือมันมีหนังสือเล่นหนาๆโดเมนที่เป็นดีไซน์ใช่จริงจริงผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงนี้คนถึงกลับมาฮิตโดเมนดีไซน์พี่รู้ครับผมบอกเลยพี่รู้เรามีอินฟลูเอนเซอร์เรามีอินฟลูเอนเซอร์ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะตัวจะบอกว่าตัวโดเมนดีไซน์ไม่เกิดมาตั้งแต่ปี2003มีมานานแล้วจริงๆผมแชร์เลยว่าประมาณแบบ10กว่าปีที่แล้วสมัยอยู่มหาลัยเกือบ15ปีจริงๆมันเกือบ15ปีเพราะว่าถ้าคุณนับตามหนังสือเล่มแรกก็ตีปีมาปี2003ตอนนี้ปี2019เนาะจริงๆมันเกือบ18น่าจะเป็น15ปีมาแล้วสมัยนั้นอาจารย์เขาเคยพูดถึงอาจารย์ผมเองเขาก็พูดถึงบอกว่าแก๊งออฟโฟแก๊งออฟโฟแล้วเขาแก๊งมาเฟียเขาหยิบหนังสือมาให้ดูเริ่มหนาเริ่มหนาอ่านยากๆที่มันคืออะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องผมจำได้บทเดียวเปิดมารูปแรกเป็นแผนที่จีนแผนที่จีนอันนั้นเป็นแผนที่จีนสมัยโบราณแล้วไอ้โบราณบอกว่าแผนที่จีนน่ะมันกับจีนอยู่กลางโลกแล้วแม่งใหญ่สุดเลยเบลอเลยแล้วมันอื่นเล็กๆหมดเลยใช่แล้วมันก็บอกว่านี่แหละคือโดเมนเดเวนดีไซน์แล้วหนังสือเล่มนั้นก็หายไปแล้วผมก็ทุกวันนี้ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับประเทศจีนวะอ๋อใช่ใช่ครับ15ปีผ่านไปก็ยังไม่เข้าใจเลยยังงงว่าจะมีสื่ออะไรเฮ้ยอะไรวะโอเควันนี้ก็มาไขปริศนาหน่อยครับคือไม่รู้จะเรียกว่าไขปริศนาได้ไหมนะพอดีผมจริงๆก็ผมเพิ่งรู้จักกับโดเมนดีไซน์ได้ไม่นานนักครับแต่จะพยายามอธิบายเท่าที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ถ้ามีตกหล่นอะไรเงี้ยก็ช่วยกันเสริมได้ครับแล้วก็ใครจะช่วยคุณเสริมครับอาจจะเป็นคอมเมนต์ก็ได้นะครับ อาจจะเป็นคอมเมนต์ใน YouTube นะรอบไปเนาะโอเคครับสรุปมันคืออะไรครับโดเมนดีไซน์โอเคคุณต้องถามก่อนว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนถึงต้องมาสนใจเมื่อกี้เราบอกว่าพี่ลูกมาพูดครับมีคอร์สเนาะแกเปิดไปคอร์สโดเมนดีไซน์เต็มแบบ2วินาทีเต็มผมจริงๆผมก็ได้แบบมีโอกาสได้ไปเรียนกับแกด้วยในคลาสนะซึ่งดีมากโอ้ในนี้อันนี้ผมเข้าใจผมทายก่อนทำไมคุณต้องสนใจผมเข้าใจว่าEnterprise เขาเริ่มEnterprise หมายว่าบริษัทที่มีซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เริ่มมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงพอเงาปุ๊บปุ๊บมันเกิดการรีแฟคเตอร์เกิดการเขียนใหม่คราวนี้เราจะรีแฟคเตอร์หรือเขียนใหม่มันจัดกลุ่มยังไงให้มันดูมีนิ่งฟูลก็เลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีก็เลยแบบมีแอปคิดนี้เลยเริ่มดังขึ้นประมาณนี้หรือเปล่าครับจริงไม่ใช่เลยสัตว์ดาวมัวไม่ครับจริงมันมีส่วนถูกจริงแล้วมันเป็นเรื่องของตอนนี้ประเทศของเราอยู่ในแบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนาะใช่ทุกบริษัททำกันหมดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไทยแลนด์ 4.0 นะ 4.0 นะครับ 4.0 แต่เมื่อไหร่จะ0ก็ไม่รู้ตัวนี้ 2.5 อยู่ครับ ใช่ทีนี้ เอาผมว่าจริงๆนะในโลกของ developer ตอนนี้เรามีกระแสครับกระแสที่เรียกว่าอะไร micro service micro service ตัวนี้ทุกคนแบบเฮ้ยมันฮิตมากเลยการทำ micro service เนี่ยแล้วคราวนี้การทำ micro service เนี่ยสิ่งที่คุณต้องไปเผชิญก็คือการออกแบบไมโครเซอร์วิสให้มันเอฟเฟกตีฟทีนี้การจะดีไฟตัวเนี้ยให้มันดีอ่ะมันเหมือนมันทำได้ยากถูกไหมตอนนี้เรามีคำว่าไมโครเซอร์วิสมันทำได้มันทำไม่ยากทำได้ยากถูกไหมครับไม่มันเป็นการพิมพ์เอาใหม่ครับโอเคครับไม่เคยใช้ปากกาแล้วครับไม่ก็อะไรครับเรามีเวิร์ดเนี่ยเรามีบัสเวิร์ดไมโครสวิตตอนนี้ไมโครสวิตเกิดขึ้นมาในช่วงนี้ครับมันก็เลยผมเข้าใจว่าตัวนี้แหละเป็นตัวผลักดันให้โดเมนดีไซน์มันถูกเอาขึ้นมาพูดกันอีกครั้งเพราะว่าโดเมนดีไซน์มันมองทุกอย่างเป็นโดเมนถูกไหมไมโครสวิตก่อนมีตัวอย่างไหมสมมติว่าซอฟต์แวร์ปกติเราเขียนง่ายซอฟต์แวร์ปกติเราก็จะชอบเรียกว่าโมเดลิก
เช่นซอฟต์แวร์เช่นมี PHP อันนึง PHP จะว่าผู้ร้ายมากไอ้ PHP เสร็จต่อดาต้าเบสจบจบมีแอดมินมีลูกค้าเห็นลูกค้าเห็นได้มี UI ได้มีเซอร์วิสได้แล้วก็มีดาต้าเบสต่อให้เรียบร้อยเวลาแก้อะไรนิดนึงพังทั้งหมดพังทั้งหมดอันนี้คือโมโนลิธที่เราเขียนส่งโปรเจกต์อาจารย์ตอนอยู่มหาลัยอย่างนั้นคือจริงไอ้ตัวฟอร์มยุคนี้จะทำไมโครงสวิตการที่จะดีไซน์ให้มันเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกตีฟเนี่ยมันยากไงถ้าคุณไม่มีแบบหลักการที่จะดีไซน์ใหม่ตัวเนี้ยมันทำให้โดเมนดีไซน์ถูกหยิบเอามาอีกครั้งเพื่อที่จะมาช่วยทำให้มันโครงสวิตนั้นดีไฟตัวเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นแต่ก็15ปีที่แล้วมันก็มีโดเมนเป็นดีไซน์แล้วแต่ว่าสมัยนั้นก็ยังไม่ทำไมโครเซอร์วิสไม่ใช่หรอสมัยนั้นไม่มีไมโครเซอร์วิสเออนั่นดิแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าตัวเมื่อ15ปีที่แล้วกับตอนนี้ปัจจุบันแล้วสถานการณ์เหมือนกันเพราะว่าซอฟต์แวร์ยังคงเลกาซีเหมือนเดิมแสดงว่าอันกลับมาแสดงว่าไมโครเดเวลเปอร์ดีไซน์เนี่ยเขียนเป็นโมโนลิธก็ยังเอาจริงๆก็คือไม่ว่า15ปีที่แล้วหรือตอนนี้เราก็ยังเผชิญปัญหากับสิ่งที่ว่ามันไม่สามารถเมนเทนอบิลิตี้ได้มันมีความว่าคอมเพล็กซิตี้เยอะถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เวลาเราจะมาแก้เพิ่มฟีเจอร์ทำมีการแก้ไขทำบั๊กแก้บั๊กมันยากทีนี้โอเคเข้าเรื่องแบ่งยังไงดีกว่าคือผมก็ต้องเล่าก่อนว่าเมื่อกี้เหมือนคุณปอนได้พูดมาว่าเอ้ยเมื่อก่อนบอร์ดเปิดหนังสือเล่มแรกของ EDG Brand โอ้โหโดเมนดิเวนดีไซน์เล่มสีฟ้าใช่โดเมนดิเวนดีไซน์เปิดมาเจออะไรแผนที่อะไรวะแผนที่เซเลฟรีมมันคืออะไรวะแผนที่เอาจริงแล้วคืออะไรครับรายการ18บวกคือจริงแล้วคืออีลิกอีแวนพยายามจะสื่อว่าคุณอีลิกอีแวนพยายามจะสื่อว่าซอฟต์แวร์ที่เราทำเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรไหมที่ define ให้มันตรงกับ business ต้องถามก่อนว่าแต่ที่เราสร้างมาเพื่ออะไร navigate ด้วยเพื่ บอกทางจริงๆแล้วที่อีแลกเขาเอาตัวของแผนที่ของจีนสมัยก่อนเนาะจริงๆคือ passport ก็คือผู้ปกครองจีนต้องการจะรู้ว่าในพื้นที่ของเขาอะมันมีหมู่บ้านอะไรบ้างอยู่ในนั้นดังนั้นเวลาเขาจะไปเขาจะได้ไปได้ถูกนะแล้วถ้าเทียมในโลกปัจจุบันก็คือเรามีอะไร Google Map ถูกไหมดังนั้นแมปแต่ละตัวมี postcode ไม่เหมือนกันมีวัตถุประสงค์ในการใช้ไม่เหมือนกันถ้าผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมวันนี้ผมอยากจะเขาเรียกไงอยากจะเดินทางด้วยรถสาธารณะผมไปเปิด traffic มันตอบโจทย์ไหม traffic map ที่ว่ามีการจราจรรู้ระดับหนึ่งเราก็จะรู้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าผมไปเปิดว่าโอเคเราจะมีคำว่า mapเกิดขึ้นมาก็คือว่าถ้า Google Map เราวันนี้เราขับรถมาทำงานแล้วเราเปิดแมปที่เป็นการจราจรสถานการจราจรเราก็จะรู้ว่าโอเคตัวนี้มีประโยชน์กับเรานะแต่ถ้าเราไปเปิดแมปที่เป็นภูมิประเทศโอเคมันไม่ช่วยไม่ช่วยขนาดนั้นมันไม่ช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยคุณมากใช่ไหมภูมิประเทศคือไงวะคือแบบคือมันเป็นเรื่องภูมิประเทศเช่นแบบเป็นตัวนี้เป็นทางสูงต่ำสูงต่ำอะไรอย่างนี้ถูกไหมไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยไม่คือมันไม่กรุงเทพมันไม่ได้ถ่ายคุณเดินขึ้นเขาคือการโดเมนดีไซน์มันพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันมีแนวคิดหนึ่งว่าเราพยายามจะสร้างแบบแผนที่ระหว่างบิสเนสกับซอฟต์แวร์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยให้อะไลน์เมนต์กันอะไลน์เมนต์ก็คืออะไรมันคือพยายามทำให้บิสเนสโมเดลกับซอฟต์แวร์โมเดลแม่งตรงกันสอดคล้องกันสอดคล้องกันเพราะว่าซอฟต์แวร์ทำมาเสิร์ฟบิสเนสใช่แล้วที่อย่างนึงใช่ไหมโอเคเห็นภาพเห็นภาพแล้วไงต่อมีตัวอย่างไหมทีนี้มีคำว่าแมปละแล้วมีคำว่าแมปถูกไหมแล้วนี่เขาบอกโอเคเราเข้าเรื่องโดเมนดีไซน์ละครับผมแล้วโดเมนดีไซน์มันทำอะไรบ้างงานหลักๆของมันคือการโมเดลลิ่งของเพื่อที่จะไปเสิร์ฟตัวแมปอันนี้มันจะทำได้ไงเนี่ยนั่นดิเนาะจะทำได้ไงสิ่งแรกคือผมจะบอกว่าเราเป็นคนเทคเนาะครับเราเป็น developer เราเป็นโปรแกรมเมอร์สิ่งที่เราจะตกก็คือว่าเวลาเราจะดีไซน์อะไรสักอย่างเราจะมองในมุมของอะไรของคนทำของผลิตของ solution space เราจะสวมหมวก solution space เพื่อที่จะโอเคเขาจะทำระบบแบบนี้ทำเว็บแอปพลิเคชันแบบนี้ถูกป่ะมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมยกตัวอย่างง่ายๆคือพี่ผมอยากได้ระบบอะไรดีนึกมาสักระบบนึง
เนาะสมมติผมต้องการระบบร้านอาหาร1ร้านร้านอาหารครับผมต้องการร้านอาหารครับถ้าไปบอก developer developer กินอะไรโอเค database database มันต้อง NoSQL ตอนนี้อะไรดีต้องเป็น microservice ต้องเขียน go ต้องเขียน go ต้องใช้ Kafka ใช้ Kafka มี React.js React.js เห็นมั้ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วแม่งเป็น Chinese technology stack คืออีลิกคุณอีลิกก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาเนี้ยเวลาคุณทับซอฟต์แวร์ออกมามันทำให้มันไม่ตอบโจทย์กับ business ที่มันต้องการมันไม่มีกับ business นี้ถูกป่ะแล้วเลยเขาบอกว่าขั้นแรกคือคุณต้องกลับมาเป็น problem space ก่อนคุณต้องสวมหมวกกลับมาเป็น problem space ตัดเรื่อง technical ทิ้งคุณกลับมามุมมองของ business ก่อนพอคุณมากลับเป็น business ทีนี้ developer เราเนาะเข้าไปทำซอฟต์แวร์เข้าไปอ่ะสมมติว่าจะเป็นระบบอะไรดีอ่ะร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยโรงพยาบาลเอาอันนี้ร้านอาหารก็ได้ร้านอาหารสติ๊กอยู่อันเราอยู่ที่ร้านอาหารทีนี้ถ้าร้านอาหารมันระหว่างเจ้าของร้านกับคนทำที่เป็น developer ใครเข้าใจ business flow มากกว่าเจ้าของร้านดิเจ้าของร้านถูกไหมแน่นอนดังนั้น developer คนเปิดร้านอาหารก่อนดังนั้นถ้า developer มันไม่เข้าใจปัญหาที่เขากำลังเผชิญมันจะเขียนซอฟต์แวร์ออกมาที่ช่วยแก้ปัญหาเขาได้ไหมอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ได้เลยหรือว่าบางทีได้แล้วก็ใช้ไม่ดีถูกไหมแต่ที่ผมฟังดูมันก็ไม่เกี่ยวกับเป็นโดเมนดิเฟนซะทีเดียววะมันเป็นแนวคิดที่เขากำลังสื่อออกมาใช่หมายถึงว่าปัญหาเมื่อกี้ที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าคุณไปแก้ด้วยความเป็นดีๆมี BA ดีๆมานั่งฟังมันก็เข้าใจปัญหาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอแต่ BA ไม่ได้เป็นคนเขียนโค้ดฮะถูกไหม uh-huh. ดังนั้นพรอบลมที่เกิดนะเกิดจากบิสเนสไม่ได้ถูกรีเพรสเซนต์ลงไปในโค้ดแต่ถ้า BA เขียนดังนั้นผมบอกแล้วว่าการเขียนการ์ดดีๆเขียนแย่หน่อยก็เขียน BR ถ้าดีหน่อยก็เขียนการ์ดทิเก็ตคือ BA เขียนสตอรี่ที่ดีคือ BA รู้ในระดับของ requirement behavior แต่ไม่ได้ดูในซอฟต์ในระดับของโค้ดดังนั้นถ้า business เปลี่ยนโค้ดมันควรจะต้องเปลี่ยนตาม business ได้ถูกต้องแต่ว่าถ้าเราเขียนด้วยความไม่เข้าใจ business model เราก็จะเขียนแบบมีเลเยอร์ชัดซ้อนเลเยอร์กันไปทีนี้พอจะแก้ล่ะคอสก็จะสูงคอสสูงแก้ยากคอมเพล็กซิตี้ตามมาเริ่มตัวอย่างได้ไหมครับเริ่มต้องเห็นตัวอย่างแล้วล่ะทีนี้คือผมจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญของโดเมนดิเวนไซน์ของก็คือว่า1มันจะมีอยู่3ส่วนก็คือผมเรียกว่าอะไรดีอ่ะลองลบเนาะผมเรียกว่าอะไรทีพิลล่าออฟคุณบอกคุณใช้ไม่ได้เลยเนี่ยทำไมฮะดูคอร์ดดีๆทีพิลล่าออฟ DPD อ่าฮะคืออะไรDPD ยืนอยู่บน3เสาที่เรียกว่าครับมันเรียกอะไรเรียกนะอินฟินิตเอาแล้วครับโอ้ไม่เคยใช้เคยอะไรเนี่ยมันโนจริงโอ้ก็คือมันยืนพูทอนอ่ะพูทอนพูทอนอ่ะก็ยืนมันยืนอยู่บน3ส่วนที่ว่า1คือเดี๋ยวนะผมดื่มดูโน้ตนะครับดูโน้ตขอดูโน้ตก่อนมันเยอะมันเยอะเอ้ยคือมันอยู่บนของสิ่งที่เรียกว่า1 ubiquitous language ubiquitous language ผมออกเสียงยากใช่มั้ยโอ้โห ubiquitous ubiquitous language ก็คือไม่เกี่ยวกับภาษาไม่เขาเรียกว่าภาษาที่แพร่หลายอ๋อก็แปลคือภาษาที่แพร่หลาย2อยู่ที่ bounded context และ3 context mappingตัวนี้สิ่งมันจะมาด้วยคำว่าอะไรนะไหนวันนี้เอาคุณผมเขียนให้ก็ได้คุณเขียนให้ผมหน่อยผมubiquitous ubiquitous language เป็นไงวะ ubiquitous language นี่แปลว่าผมแปลภาษาหลากหลายเอาจริงนะถ้าผมเรียกผมจะเรียกมันว่าเป็นภาษาถิ่นภาษาถิ่นมันภาษาถิ่นเฮ้ยสุดยอดเลยมันเป็นภาษาถิ่นภาษาถิ่นสอง bound context bound context แปลว่าอะไรครับ bound context context แปลว่าอะไรครับ context ก็เป็นบริบทนะครับก็เรียกว่าบริบทนะครับบริบทแปลแล้วไม่มีความหมายไม่มีความหมายอะไรครับเอาจริงคือมันขอบเขตของ context นั้นขอบเขตเรียกขอบเขตแล้วกันนะขอบเขตก็พออันที่3คือ context mappingcontext mapping
ครับคือผมคิดว่าในแมปปิ้งอันนี้คือนี่แปลว่าอะไรครับโปรเจกต์แมปปิ้งก็คือการแมประหว่างบาวด์คอนเทนต์แปลเป็นไทยว่าอะไรแปลได้มั้ยแปลเป็นไทยเหรอผมนึกคำแปลไม่ออกคือแมปปิ้งผมใช้คำว่าเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นดูเมนเดเวอร์ดีไซน์มีเสาสามต้นคือภาษาถิ่น2คือเขต3คือความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงกันเห็นภาพซึ่งไอ้3ตัวเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือว่าUbiquitous Language เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นภาษาถิ่นถูกไหมบางคนอาจจะงงด้วยความว่าภาษามันอาจจะแบบเฮียยูบิคิวซัสเอาอย่างนี้ผมให้อธิบายแบบประเทศไทยถ้าคุณภาษาถิ่นของภาษาอีสานคืออะไรผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษาอีสานไงก็ภาษาอีสานดังนั้นถ้าคนอีสานพูดภาษาอีสานด้วยกับคนอีสานทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจครับถ้าผมพูดคำว่าคิงกับฮาบนภาคเหนือก็อาจจะมีแกลบนะจริงๆยูบิคิวซัสก็คือว่าภาษาที่เราใช้อย่างแพร่หลายในโดเมนนั้นๆเช่นถ้าผมพูดในระดับของแบงค์การที่จะขอโลนเนี้ยผมพูดคำว่าแอปพลิเคชันในโดเมนของแบงค์หมายความว่าอะไรแอปพลิเคชันในโดเมนของไอทีคืออะไรเข้าใจละหมายถึงว่าเขาว่าแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเป็นโดเมนแบงค์มันคือใบใช่ป่ะใบสมัครถูกไหมคือใบสมัครมันคือเนี่ยฟอร์มที่เขากรอกใช่ไหมใช่เวลาพูดว่าแอปพูดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นโดเมนก็แบบถ้าจะเป็นโดเมนของ IT ล่ะถ้าเป็น IT มันคือซอฟต์แวร์ถูกไหมมันคือซอฟต์แวร์ถูกไหมเนี่ยแอปเนี่ยคือซอฟต์แวร์จะเห็นได้ว่าคำเดียวกันมีความหมายแตกต่างกันตามบริบทของมันถูกไหมครับก็กลับเลยว่าถ้าเกิดคุณจะทำซอฟต์แวร์คุณต้องไปเข้าใจเขาก่อนว่าถ้าอย่างแบงก์เขาเรียกทำแอปเขาไปแอปมันคืออะไรยกตัวอย่างที่เราน่าจะเจอทุกคนก็คือว่าAgile ครับสมมติใน Agile เรามีอะไรบ้างเรามีคำว่า Sprint Sprint ครับเรามีคำว่า Iterate ถูกไหม Iterate เรามีคำว่าอะไรอ่ะ Item Backlog Backlog Item ถูกไหมครับคุณดูจริงๆ3คำนี้แม่งเรื่องเดียวกันถูกไหมแต่เรียกด้วยบริบทคนละระเบิดในสกรัมเรียกว่าสปรินต์อ่าฮะสกรัมเรียกสปรินต์ใช่ในเอ็กซ์ตรีมโปรแกรมมิ่งเรียกว่าอิเทเรชันอ๋อถูกไหมใช่ไหมถูกไหมแต่พฤติกรรมการทำงานเหมือนกันมีความคล้ายกันแต่ว่าคอนเทกต์เห็นไหมมันคอนเทกต์ดังนั้นคนที่ใช้แอปโหลดแบบ XP เขาจะเข้าใจคำว่าอิเทเรชันครับผมแต่ถ้าคนใช้ approach แบบ scrum จะเข้าใจคำว่า sprint ถูกไหมครับอันนี้แหละผมก็จะบอกว่ามันคือ ubiquitous language ใช่ไหมดังนั้นการที่จะทำ domain driven design อันดับแรกเลยคุณต้องเข้าใจภาษาถิ่นของ domain ที่คุณทำอยู่ของ business domain ที่คุณจะไปแก้วันนี้คุณจะเข้าไปแบงค์คุณต้องไปคุยกับคนแบงค์ที่เข้าใจคำพวกนี้ถูกไหมแล้วข้อเสียของการไม่เข้าใจมันดีอะไรมันจะเป็นยังไงครับมันจะทำให้เวลาคุณคุยกับ business requirement คุณจะไม่เข้าใจแล้วเวลาคุณเอามาเขียนตัวซอฟต์คุณมาพัฒนาซอฟต์แวร์คุณก็จะโมเดลของผิดๆทีนี้ถ้าสมมุติผมเรียกคำว่า application ในโดเมนต่างกันสมมุติ application ของเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ application ของแบงค์บอกว่าเป็นใบสมัครถูกไหมแต่ผมไม่เข้าใจอ๋อ application คือในมุม IT ผมว่าออกเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมันก็อาจจะคุณก็ตีความผิดละเหมือนตั้งชื่อ variable ผิดตั้งชื่อ service ผิดอะไรเงี้ยทุกอย่างตั้งผิดหมดคุณจะตั้งตั้งแต่ variable domain package บางทีตั้งถึงระดับชื่อ system ผิดก็ได้ซึ่งอันนี้บอกเป็นปัญหาคลาสสิกของ IT มี2อย่างใช่ไหมใช่1คือ data type 2การตั้งชื่อดังนั้นเมื่อกี้เราบอกว่า domain driven design เกิดมาเพื่อมันจะทำแผนที่ที่แมประหว่าง business กับ software ให้มัน align กันก็คือแมปถูกไหมbusiness กับ business ทีนี้ IT ให้มันอะไรกันต่อไปก็คือ domain driven design เนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยคน IT อย่างเราเนาะให้เดินเข้ามาจะทำซอฟต์แวร์แต่ไม่เข้าใจทำไงเราที่เราจะเข้าใจ ubiquitous language ของแต่ละ domain เราต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า domain expertอ๋อฮะอ๋อฮะเราต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าบุคคลที่เรียกว่าโดเมนเอ็กซ์เปิร์ตโดเมนเอ็กซ์เปิร์ตไม่ใช่โรนะครับ
โดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเป็นแค่คนที่สามารถเข้าใจกระบวนการของดิสเซตโดเมนพร็อพเบิลนั้นคนที่เข้าใจเข้าใจโปรเซสนะเถอะคนที่เข้าใจโปรเซสของดิสเซตนั้นสมมติเมื่อกี้เราแบบ BASA อะไรอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ด้วยไม่ใช่เจ้าของธุรกิจเลยใช่คนที่ทำงานจริงๆคนที่ทำงานจริงคุณบอกว่า BA ไม่ทำงานเหรอฮะคือจริงๆแล้วอ่ะคุณจะบอกว่า BA มันเกิดมาเพราะอะไรเพราะว่าคนเทคมันไม่เข้าใจปัญหาได้ในมุมของ business มันเลยหาตัวนึงที่มันเป็นตัวกลางมาคุยถูกไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะของพวกนี้ทุกคนควรจะต้องเข้าใจเพิ่งเลยบอกว่าไม่ใช่ BA ซะทีเดียวไม่ใช่ BAใครก็ได้ที่เข้าใจในโฟลว์นั้นเช่นวันนี้ผมจะทำระบบร้านอาหารใครก็ได้ที่เข้าใจว่าตั้งแต่ลูกค้าเข้ายันลูกค้าจ่ายตังค์อ่ะทำอะไรบ้างถูกไหมคนคนนั้นแหละดึงเข้ามาเข้าสู่สู่โปรเซสในการที่พัฒนาซอฟต์แวร์อันนี้มันคือ business เลยถูกไหมมันไม่ใช่ UX เลยไม่ใช่คนที่รัน business จริงๆเลยคนที่รัน business จริงๆเลยดังนั้นเขาก็จะสามารถเข้าใจได้ว่า uh-huh. ตั้งแต่เริ่มจนจบแล้วพอเราเจอคนนี้แล้วไงต่อเจอคนนี้อ่ะนี้ก็บอกเอากี่คนล่ะมีอะไรมีได้หลายคนได้ไหมคิดว่าได้อ่ะได้ใช่จริงจริงแล้วก็แบบ average เอา average เพราะว่าจริงแล้วเราพยายามแล้วเขาจะเรียกว่า knowledge acquisition มั้ง acquisition โอเคก็คือไปแกะเอาความรู้ของพวกนี้มาไปแกะความรู้มาแล้วกลั่นออกมาเป็น knowledge เพื่อที่จะเอามาโมเดลของก็คือแกะที่เขาแกะเอาความรู้มาแกะความรู้ของพวกนี้มาเป็นโมเดลนี่ฮะเป็น business model นี่หรอไม่เป็นโมเดลก่อนเรียกว่าโมเดลเป็นผมควรจะเรียกว่าเป็น duplication model ไอ้แม่ขอโทษมันควรจะเรียกเป็นเริ่มแรกจับ ubiquitous มาคือเราเหมือนนั่งคุยกับ domain expert เราจะได้คำมาแล้วได้ภาษาเข้ามาก่อนได้ภาษามาคำที่เขาถอยกันแหมดีมากเลยไอแพดที่ถอยได้นะฮะโอ้ครับผมนี่ผมก็วาดนี้ก่อนใช่ไหมคุณได้ภาษาถิ่นมาใช่ไหมคุณได้ภาษาถิ่นของเขามาคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนของโดเมนเนี้ยเขาคุยกันยังไงภาษาถิ่นเข้ากันปุ๊บถ้าคุณทำ enterprise คุณจะเจอแบบระบบABC DEE โอ้ยแบบ CCB ปวดตับมากคุยคือบางทีคนก็คุยกันด้วยระบบเนี่ยแล้วเขาเข้าใจเพราะว่าเขารู้ว่า CCB หมายความว่าอะไรระบบยังไงทำอะไรแล้วมันจะมีตัวเลขนะแบบ CCB 70แล้วมันก็แบบไม่ใช่ CCB 71แล้วมันทะเลาะกันว่ะหรือบางคนพูดว่าให้เล่นโค้ด P71 อะไรเงี้ยมันคืออะไรวะทุกอย่างเนี่ยมันคือ ubiquitous นี่คือภาษาถิ่นถูกไหมภาษาถิ่นพอได้มาแล้วพอได้มาแล้วเสร็จยังไงล่ะเราก็รวบรวมคือบางคนบอกว่าอ้าวงี้ถ้า domain expert เขารู้ตั้งแต่ end to end flow ทั้งหมดก็ให้แม่งเขียนเองสิก็ให้แม่งเขียนเองหรือให้แม่งออกแบบไปสิมันไม่ได้ไงเพราะว่าอะไรคือ domain expert ที่เก่งไม่ได้หมายว่าเขาจะออกแบบซอฟต์แวร์ได้ดีใช่ถูกไหมคือเราเป็น developer เราเข้าใจในมุมของ solution ก็ตกงานแล้วก็ตกงานไม่เดี๋ยวมันก็แบบมึงเก่งทำเองสิมันไม่ใช่ attitude ถูกต้องหรือว่าใช่คือบางทีด้วยความเห็นของเขามันอาจจะทำให้ซอฟต์แวร์มันเขาเรียกว่าใช้งานยากหรือมันไม่ effective ดังนั้นเราคือเขาเก่งด้านธุรกิจก็ดูแลธุรกิจไปเราฟังเขาแล้วก็กลั่นกรองแล้วปุ๊บเสร็จแล้วแล้วได้แล้วเป็นโมเดลมันอันนี้ผมเข้าใจแล้วสาธินแล้วมันโดดเป็นโมเดลได้ไงโดยหน้าตาเป็นไงจริงๆสเต็ปต่อไปพอคุณได้โมเดลแล้วโมเดลหน้าตาเป็นไงได้ภาษาถิ่นมาแล้วคุณได้โมเดลทีนี้สิ่งที่โดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเล่ามันคือโฟลว์การทำงานของเขาโมเดลคือโฟลว์เหรอโมเดลไม่ได้โฟลว์แต่ว่าการที่อยากจะได้โมเดลขึ้นมาได้มันคือไปแค่โดเมนเอ็กซ์เพิร์ทเขาเล่าโฟลว์เขาให้ฟังเป็นโฟลว์แล้วมีภาษาถิ่นถูกไหมมีประเด็นเขาเล่าโฟลว์โฟลว์การทำงานของ existingแต่งของเขาเช่นสมมติเขาเป็นระบบมือก็ระบบมือก็เลยถ้าเรายกตัวอย่างเป็นร้านอาหารแต่ลูกค้าเข้ามาทำอะไรไปครับเช่นลูกค้าเข้ามานั่งที่โต๊ะในโต๊ะทำอะไรมีให้เมนูให้เมนูลูกค้าเลือกดื่มมา recommendation ลูกค้าเลือกอาหารสั่งอาหารกับเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเอาออเดอร์ไปสั่งให้ห้องครัวห้องครัวรับเข้ากับคิวของเขาแล้วก็ค่อยทำอาหารทำอาหารเสร็จเอามาวางให้เด็กเสิร์ฟแล้วเด็กเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟ
กินเสร็จเรียบร้อยคิดเงินลูกค้าบอกคิดเงินเราก็คิดเงินจบเห็นว่าเห็นว่ามันเป็นโฟล์มันเป็นโฟล์การทำงานซึ่งมึงเอามึงก็ได้ภาษาถิ่นแล้วก็ได้โฟล์มาภาษาถิ่นก็คืออะไรสมมติเมื่อกี้ผมพูดว่าลูกค้ามาที่ร้านนี่แหละคือในอีเวนต์ละผมก็โอเคแต่ว่าอันนี้คืออยู่ในผมก็งงว่าอันนี้คือโมเดลหรืออันนี้คือโฟลไม่อันนี้คือบอกว่าการได้ภาษาทีมมันจะทำให้เราสามารถได้โมเดลของได้ซึ่งโมเดลคือไม่คือโฟลใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่คือเราตอนนี้จะยืมโมเดลไม่ได้เราต้องเอาไอสิ่งที่เขาเล่ามามาร้อยมาเป็นโฟลสมมติก็แล้วก็มีผมวาดให้ก็มีอีเวนต์อย่างนี้ใช่ไหมสมมติอันนี้ก็คือซิปนี่ฮะออเดอร์สมมติออเดอร์ออเดอร์kitchen นะ kitchen คร่าวเสร็จปุ๊บ eat serve ก่อน serve serve eat pay สมมติได้มาละ flow ประมาณนี้อันนี้ happy ผ่านสุดๆไม่มีการ complain อะไรทั้งสิ้นได้ flow มาละทีนี้สิ่งต่อไปในตัวในเสา3เสาก็คืออะไรครับ boundary content เปล่าเรื่องการเทคคืออะไรเปล่าเรื่องการเทคผมว่าเฮ้ยถ้าเราทำซอฟต์แวร์ที่เสิร์ฟพวกนี้ทั้งโฟล์อะมันใหญ่ไหมอ๋อมันกลายโมโนลิธนี่เหรอมันทำหลายอย่างมันเริ่มจัดการยากถูกไหมใช่ใช่ดังนั้นอีลิคเขาบอกว่าเฮ้ยจริงแล้วอะคุณมาแบ่งลองแบ่งกันหน่อยไหมว่าในโฟล์ทั้งโฟล์ที่เกิดขึ้นมาในซิสเต็มในจากโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทที่เล่ามาตัวไหนมันสามารถแบ่งกันได้บ้างนี่มาเรามาเรื่องเปล่าการเทคแล้วนะแบ่งก็แบ่งไงแล้วถ้าเราจะแบ่งเราก็มาดูว่าตัวไหนสมควรอยู่ด้วยกันได้เช่นเรามีอะไรอ่ะมีลูกค้ามาที่โต๊ะใช่ไหมสั่งอะไรสั่งอ่ะมาอย่างแรกคือลูกค้าต้องเข้าคิวไหมก่อนเข้าร้านลูกค้าเข้าคิวลูกค้าเข้าคิวผมเขียนยังไงเขียนว่าเข้าคิวเนี่ยหรอลูกค้าต่อคิวนั่นแหละแล้วก็เขียนกล่องนี้แล้วก็เข้าคิวเข้าคิวเข้าคิวลูกค้าเข้าคิวถูกไหมลูกค้าเข้ามันมีระบบเรียกคิวอะไรว่าไปที่แบบตึ๊ดแต่แอลเหมือน MK เจ็ดคิวที่เจ็ดขาอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าลูกค้ามาที่ร้านลูกค้ารับบัตรคิวเนี่ยลูกค้ารอเรียกคิวแล้วก็ลูกค้าได้คิวถูกป่ะเราจะเห็นว่าก่อนที่จะเข้าร้านได้มีระบบอะไรคิวซิสเต็มใช่โอเคว่าเข้าคิวซิสเต็มสมมติคิวซิสเต็มเท่าที่คุณผมอยากให้คุณเขียนเป็นอย่างปีที่ผมเล่าสามสั้นตอนนะจะงงไหมไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมลูกค้ามาที่ร้านมาที่ร้านลูกค้ามาที่ร้านรับบัตรคิวรับบัตรคิวคุณรับบัตรคิวถูกไหมครับลูกค้ารอเรียกลูกค้ารอเรียกเนาะรอเรียกแล้วลูกค้าก็ถึงคิวได้คิวใช่ครับลูกค้าได้คิวครับลูกค้าเข้าร้านนะฮะได้ต่อครับเห็นไหมแล้วอันนี้คือคอนเทกต์ของการเข้าคิวเนี่ยใช่อย่างนี้ก็คืออย่างนี้ไหมไม่ครับคุณก็ลากไปเลยรวมทั้งหมดนี่ฮะแล้วคุณเรียกตั้งชื่อนี้ว่าอะไรดีคิวซิสเต็มไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ก็ระบบคิวเนี่ยระบบคิวไม่ใช่ดูดิไม่รู้อ่ะเฮ้ยกูแม่งดูอะไรวะเนี่ยดูอะไรเนี่ยเรียกว่าคิวระบบคิวระบบคิวถูกไหมถูกครับระบบคิวครับไม่บอกครับคุณเห็นได้ว่าอันเนี้ยเราเริ่มแบ่งเบาคอนเทกต์ได้ละนี่คือบาร์คอนเทกต์ใช่ไหมคอนเทกต์ของคิวใช่บาร์คอนเทกต์มันรวบตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นเข้าใจแล้วแล้วอันนี้ไอภาษาข้างในเนี่ยมันก็คือภาษาของยูทิคเกอร์ใช่ของร้านอาหารของร้านอาหารเขาถูกไหมสมมติจบระบบร้านอาหารปุ๊บก็เป็นระบบเมนูใช่ไหมพอเข้าร้านเกิดอะไรต่อเราไปต่อไหมไปต่อสมมติเข้าร้านทำอะไรต่อได้เมนูลูกค้าต้องถูกพาไปที่โต๊ะก่อนโอ้ถูกมันต้องเป็นระบบลูกค้าต้องพาไปที่ลูกเด็กเสิร์ฟต้องพาลูกค้าไปด้านที่โต๊ะแล้วลูกค้าคนนี้มาที่โต๊ะแล้วจะรู้อะไรเรารู้เบอร์โต๊ะแล้วรู้ว่างั้นมาที่โต๊ะลูกค้าไปที่โต๊ะต้องขอโทษอะไรมือผมด้วยนะครับไม่เป็นไรครับ
เพราะผมไม่ได้อ่านมาที่โต๊ะได้เบอร์โต๊ะได้เบอร์โต๊ะครับแล้วไงต่อเด็กเสิร์ฟให้อะไรให้เมนูให้เมนูกับลูกค้าแต่เมนูเมนูมันอยู่ระบบเองระบบตีใช่ไหมเราดูที่กิจกรรมก่อนโอเคให้เมนูอย่าเพิ่งไปโซลูชันสเปซครับเพราะผมสเปซครับผมสเปซเพราะเพื่อนสเปซเพราะเพื่อนสเปซหรือว่าให้เมนูให้เมนูให้กับลูกค้าลูกค้าละเลือกเปิดเมนูเลือกเลือกอาหารดูเมนูเลือกอาหาร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 เสร็จทำไรครับสั่งไปที่สั่งอาหารสั่งไปอาหารครับอันนี้แบบธรรมดาแล้วไม่มีสเปซสเปเชียลไม่สเปเชียลอันนี้คำถามที่เวลาเรา define พวกนี้เราต้อง specific ว่าเรา define ด้วย scenario ไหน specific ไปเลยว่าสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยมันเป็นเคสไหนบ้างสมมติว่าวันสมมติว่าเคสเนี้ยเราเป็น happy part เนาะดังนั้นคุณ define คุณ define happy part แล้วคุณค่อย explore คุณอย่าพยายามเขาเรียกว่า solve to flow ที่เกิดขึ้นใน business ดังนั้นมันจะทำให้คุณไม่สามารถจะโฟกัสได้มันจะไม่ของมันจะไม่เสร็จทันทีมันจะแบบใช่ case ไปเรื่อยเอา case ผ่านที่เดินเยอะที่สุดก่อนดูครับเมื่อกี้เขาอะไรนะสั่งอาหารแล้วสั่งอาหารแล้วลูกค้าเด็กเสิร์ฟทำอะไรอ่ะก็รับอาหารรับออเดอร์ก็รับออเดอร์พอรับออเดอร์เสร็จสิ่งที่เขาต้องทำอะไรเขาก็เอาออเดอร์นั้นไปให้กับห้องครัวฮะส่งให้ห้องครัวเสร็จห้องครัวแล้วเราจะหยุดแค่ตรงนี้ครับคุณจะเห็นได้ว่าพวกเนี้ยมันเหมือนมันจะแบ่งได้อีกหนึ่งบาวคอนเทกต์ไหมใช่แต่มันเราโอเคแล้วเรารู้ว่าเราแบ่งตรงไหนเหมือนเพื่อถามผมนะระบบโต๊ะกับระบบเมนูแม่งแยกกันระบบโต๊ะกับระบบเมนูแยกกันถ้าถามผมเพราะคุณไม่สนใจคำว่า entity คุณมองว่าโต๊ะมันเป็น entity ใช่แต่จริงๆแล้วโต๊ะมันก็แค่รีสอร์ทหนึ่งถูกปะดังนั้นการแบ่งบางคอนเทกต์ยังไม่สนใจตรงนั้นเราสนใจว่ากิจกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ทีนี้เราจะมองเห็นได้ว่าพอส่งไปที่ห้องครัวแล้วคนที่แฮนเดิลต่อคือใครคือห้องครัวห้องครัวใช่ไหมดังนั้นคือเปลี่ยนเหมือนกับมันสับฉากชัดเลยถูกไหมดังนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยเราสามารถแบ่งได้หนึ่งบาวคอนเทกต์อันนี้เป็นโดเมนหนึ่งก่อนใช่ตั้งชื่อมันว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าระบบอะไรดีระบบโต๊ะโต๊ะชั้นโต๊ะเธออะไรอย่างเงี้ยชั้นโต๊ะตาเช็คอายุว่าระบบอะไรดีรอไหมระบบห้องอาหารอะไรเงี้ยระบบจะเป็นแบบผมไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรดีเราไม่มีภาษาถิ่นเขานะครับเราไม่รู้ภาษาถิ่นเขาอันนี้ example นะครับเราไม่เคยทำงานร้านอาหารกันครับผมก็ไม่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟผมทำงานในครัวครับผมไม่อยู่ผมอยู่อันต่อไปครับโอเคใช่ไหมก็สมัยงานส่งต่อมาครัวครัวก็รับออเดอร์อย่าผมขออนุญาตครับผมอยากให้คุณเขียนเส้น flow ของมันว่ามันวิ่งอ๋อได้ครับเอาสีอะไรดีอย่างนี้ใช่ไหมปั๊บเข้าร้านได้คิวได้คิวแล้วก็ข้ามมานี่ถูกไหมได้โต๊ะได้โต๊ะถูกไหมให้เมนูเลือกอาหารส่งอาหารรับออเดอร์แล้วก็ส่งให้ครัวแล้วครัวส่งให้อะไรห้องครัวห้องครัวออเดอร์รับออเดอร์อย่างเขาว่าออเดอร์เนี่ยมันก็เป็นยูบิคัสยูบิคัสแลงเกวจนะภาษาถิ่นเขาใช่ไหมรับออเดอร์มาเขาทำอะไรก็ทำอาหารเข้าคิวออนเฮ้ยรับออเดอร์เข้าคิวดิไอ้คุณเข้าคิวผมเป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทนี้ครับเข้าคิวเสร็จเข้าคิวแล้วมันจะมีแจกมันจะจ่ายงานพ่อครัวมาเขาเรียกมาเก็ตออเดอร์มาเก็ตออเดอร์มาเพื่อไปทำใช่ไหมก็คือเก็ตออเดอร์มันจะมีอันนี้ห้องครัวร้านอาหารผมเป็นร้านอาหารคุณคือเป็นโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทร้านอาหารผมเป็นร้านอาหารอย่างดีมีเป็นไลน์คุกเป็นเชฟเชฟมารับออเดอร์เชฟรับต้องเป็นหัวหน้าเชฟไหมใช่เชฟเป็นหัวหน้าครับเชฟเป็นหัวหน้าครับเอาละครับครับเชฟเป็นหัวหน้าครับโอเคครับเชฟแจกออเดอร์เอามาออเดอร์จากคิวเพื่อไปแจกให้กับโซเชฟให้กับไลเชฟใช่เขาจะคอเดอร์ออกมามีคำว่าโซเชฟซูเชฟแต่ว่าลูกน้องมือสองเป็นเขาจะแจกออเดอร์งั้นเชฟมารับออเดอร์แล้วส่งให้กับแจกออเดอร์ให้กับใครดีเรียกว่าไลน์เรียกว่าไลน์คุก
อันนี้ต้องแยกกันตอนนี้แยกกันเชฟมารับออเดอร์อ๋อโอเคโอเคโอเคถูกไหมกิจกรรมคนละกิจกรรมกันละตื่นเต้นไปหน่อยรับออเดอร์ผมก็เริ่มตื่นเต้นเพราะว่าไอ้นี่อธิบายไม่รู้เรื่องเฮ้ยอะไรเนี่ยงงไม่ใช่รับออเดอร์เสร็จเชฟแจกออเดอร์เชฟแจกออเดอร์แจกออเดอร์ถูกไหมดังนั้นเกิดการละคนที่รับออเดอร์ไปก็ทำอาหารทำอาหารก็คือเริ่มทำอาหารแล้วอันนี้มันต้องละเอียดไม่ต้องละเอียดขนาดใช่ไหมก็คือแบบทำก็ทำคือจริงๆมันต้องขานรับมันต้องขานเวลามันต้องอะไรด้วยไงมูได้ออเดอร์บอกว่าอีกกี่นาทีครับพ่อก็ทำอะไรอยู่ถ้าเชฟรู้เงี้ยคือความจริงเป็นอย่างนี้แต่เวลาโมเดลต้องโมเดลละเอียดขนาดไหนเอาจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นคือกิจกรรมที่เกิดในทุกๆโฟลว์เนี่ยมันควรจะต้องละเอียดเพื่อที่อะไรเพื่อที่เวลาเราทำเข้าใจโฟลว์มันเป็นแผนที่เนาะแต่ถามนิดนึงว่าละเอียดเนี่ยแต่เวลาเขียนโปรแกรมเราไม่ต้องเขียนขนาดนี้นี่แต่เราเข้าใจ problem domainใช่ไหมเราต้องเป็นสเปซนั้นทำให้เวลาเราดีไซน์เราจะเข้าใจอ๋อเขาต้องการ Data อะไรบ้างอ๋อคืออย่าซูมเองใช่ไหมใช่อันนี้สำคัญมากคือเชฟมันจะไม่รู้ว่าแต่ละคนมันทำอาหารอะไรทำอยู่บ้างคือในร้านอธิบายเพิ่มไปตัวเองในร้านอาหารนะครับหน้าที่เขาเรียกไลน์คุกหน้าที่ใครหน้าที่มันสมมติผมเป็นคนผัดผมก็ผัดอย่างเดียวผัดอย่างเดียวผมเป็นคนต้มผมก็ต้มอย่างเดียวผมเป็นคนทำย่างก็ย่างอย่างเดียวบางคนทำพาสต้าก็ทำพาสต้าอย่างเดียวพอมันทำงานเดียวเนี่ยแล้วเขาทำหลายโต๊ะเขาก็ทำอยู่หลายอย่างพร้อมๆกันพอออเดอร์ใหม่เข้ามาเชฟก็จะบอกว่าเอ้ยโต๊ะ7สั่งอะไรพาสต้าสั่งพิซซ่าสั่งอะไรว่าไปไอคนทำต้องขานรับต้องขานตรงโซนนั้นของเขาสมมติผมทำพาสต้าผมนี่เขาพาสต้าผมก็บอกได้ครับแล้วก็จะบอกกี่นาทีคือโยนเวลาไปผมดูในหนังมันบอกซี่ใช่มั้ยซี่แล้วแต่ร้านคือร้านมันไม่ได้งั้นร้านผมไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อได้เลยปะครับอ๋อไม่ใช่ครับก็บอกได้แล้วก็จะบอกว่ากี่นาทีเพื่อเทสจะได้รู้ว่าโต๊ะเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเขาต้องมาประกอบกันแล้วมันส่งอาหารไปพร้อมๆกันมันจะเอามารอก่อนใช่วันนี้ก็คือขานรับใช่มั้ยใช่ครับขานรับออเดอร์ขานรับออเดอร์เพราะมันแบบมันแบบโอ้เหมือนสนามรบเลยนะโอเคปุ๊บทำอาหารเสร็จปุ๊บแล้วก็มันมีการเร่งด้วยถ้าไม่ต้องเร่งนะโฟลนี้เป็นโฟลแฮปปี้โอเคไม่ต้องมีเอาหาเสร็จปุ๊บก็คือเสร็จแล้วก็คือไปแล้วเราก็เอาไปวางที่รอที่อะไรเรียกฮอตเพลทฮอตเพลทนะเห็นไหมนะเห็นไหมเริ่มมีคำออกมาแล้วไอ้ยะที่ฮอตเพลทฮอตเพลทที่คุณเคยเห็นนะครับที่มันเปิดไฟส้มๆร้อนๆอ่ะเพื่อไม่ให้อาหารมันเย็นฮอตเพลทเพื่อที่มันรอหลายๆอันทั้งโต๊ะเสร็จออกไปพร้อมกันทีเดียวใช่เดี๋ยวนี้แล้วใครมามารับไปเด็กเสิร์ฟมันจะมีกดกิ้งก่อนกิ้งเชฟมันจะมีเชฟชิมก่อนด้วยมาที่ฮอตเพลทปุ๊บเชฟมันจะเช็ดจานคนอาจจะงงว่าเฮียเชฟไม่เช็ดแต่จานมันทำเฮียอะไรวะมันชิมมันจะชิมมันจะดูจริงมันคือแบบ final check final check เป็น QA นั่นเองfinal check เกิด final check ละเชฟต้องเราต้องอันนี้ถามนิดนึงว่าอันเนี้ยเราต้องเขียนแอคเตอร์ไหมว่าใครทำอะไรหรือแค่เขียนแค่กิจกรรมจริงๆควรจริงๆควรจริงๆเราจะใช้เป็นเจอร์กินก็ได้นะเจอร์กินคือที่ว่าเขาเรียกนะกิฟเวนเบนเดนอ๋อโอเคให้อันนี้ทำอะไรหรือเราใช้เป็นแอคเตอร์คือว่าAs when you that สมมุติได้ละโอ้โหนี่มันโดเมนเริ่มใหญ่เรื่อยๆแล้วผมเริ่มใช้ที่แบบไม่ค่อยนั่นละใช่ไหมเห็นไหมพอเรา define กิจกรรมได้ปุ๊บเริ่มมันเราจะเริ่มสู้ว่าเฮ้ยอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็แบ่งได้อีกตัวเออนั้นแปลว่าจริงเป็นระบบของห้องครัวอันนี้คือระบบห้องครัวเป็น kitchen ถูกไหมระบบห้องครัวครับระบบของห้องครัวครับเสร็จแล้วพอมันเสิร์ฟอย่างเงี้ยมันเสิร์ฟกลับไปอันบนไหมหมายถึงว่ามันเสิร์ฟกลับไปที่ห้องอาหารเนี่ยต้องเป็นระบบกลับไประบบเก่าหรือเป็นระบบใหม่เลยเข้าใจป่ะคือว่าอาหารมันออกมาถูกมั้ยเด็กเสิร์ฟก็หยิบเข้ามาแล้วก็เข้ามาให้ตรงนี้ป่ะใช่ครับทีนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเด็กเสิร์ฟมารับอาหารแล้วไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่อยู่บนโต๊ะลูกค้าที่อยู่ในระบบโต๊ะเนี่ยใช่คำถามคือผมต้องสร้างระบบใหม่คือเป็นคอนเทกต์ใหม่หรือกลับมาที่คอนเทกต์โต๊ะได้ทั้งสองแบบอะไรก็ได้แต่เนี้ยเพื่อความเข้าใจก่อนคุณก็ define ไปว่ากิจกรรมที่ต่ออย่างเนี้ยคืออะไรเส้นเด็กเสิร์ฟมารับนะฮะเด็กเสิร์ฟก็มารับครับมารับเสร็จปุ๊บไปเสิร์ฟครับเสร็จลูกค้ากินกินเสร็จโอเคเรียบร้อยอาหารดี
ม่มีปัญหาแฮปปี้พาสแฮปปี้พาสเก็บตังค์เก็บตังค์เรียกเก็บเงินลูกค้าไปละเดินไปที่แคชเชียร์หรือไงเดี๋ยวเราจะเป็นแบบไม่ต้องเดินร้านผมมาอุ้ยมาให้ดังนั้นก็แปลว่ามีเรามีการให้เวลาเป็นเขาเรียกใบแล้วนะใบเซ็ตใบซีดเหรอก็เป็นอะไรเขาเรียกเป็นใบเรียกเก็บเงินอ่ะเขาเรียกอินวอยซ์เหรอไม่รู้จะอินวอยซ์ได้ใบเซ็ตเรียกใบเช็คบินนะเช็คบินเช็คบินไม่คุ้นเคยไปกินข้าวร้านอาหารมาเลยนะผมก็ไม่รู้เรื่องไงปกติเรียกเช็คบินอย่างเดียวเช็คบินไงอะไรว่าเช็คบิน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 บิลนะครับเช็คบิลเช็คบิลเช็คบิลเสร็จลูกค้าแล้วลูกค้าจ่ายเงินจ่ายครับจ่ายเงินด้วยอะไรดีพร้อมเพย์ไม่รู้ก็จ่ายเงินสดดิจ่ายด้วยเงินสดลูกค้าจ่ายด้วยเงินสดอ๋อหมายถึงว่ามันเข้าจ่ายสมมติกรณีนี้เขาถามที่ดีเลยสมมติจ่ายได้3แบบพร้อมเพย์เงินสดเครดิตการ์ดคนละซีนาริโอแต่ท่านก็คือหมายว่าเราต้องเลือกคืออย่างนี้ถ้าผมคิดแบบนี้ผมจ่ายแบบ3แอโร่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมกดคือแอโร่เดียวถือว่าโฟลว์เนี่ยไม่เป็นจริงแล้วมันต้องเป็นวันเวย์ไม่ครับคือเนี่ยเราพยายามจะ define สิ่งที่ว่า happy pass ขึ้นมา1ตัวแล้วเราค่อย explore ในแต่ละโดเมนสมมตินี้จ่ายด้วยเงินสดใช่ครับเงินทอนรับเงินทอนจบกระบวนการครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าโดเมนมันมีสามารถแบบว่าการจ่ายเงินถูกไหมแต่อันนี้มันมีอันนี้ไม่ใช่จ่ายเงินถูกไหมนี่คือกินแล้วอ่ะอันนี้คือจ่ายเงินถูกป่ะอันนี้คือจ่ายแล้วกูจะบอกว่าให้กิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแม่งไม่ควรอยู่ตรงนี้ใช่แม่งไม่เอ็กเซนความรู้สึกคุณคิดว่ามันต้องอยู่มันต้องอยู่โต๊ะใช่ดังนั้นกูก็เอากิจกรรมตัวเนี้ยไปอยู่ข้างบนโต๊ะอ๋อที่เราแบ่งเบาคอนเทนต์ไว้ถูกป่ะครับเอาเป็นว่ามันหยิบมาไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่โพสต์อิทถ้าโพสต์อิทมันจะหยิบได้โอเคแต่สมมุติว่าทีนี้ยกไปผมยกชิ้นนี้ไปตรงนั้นก็อันนี้ก็เป็นระบบจ่ายเงินอันนี้เราได้แล้วระบบเขาเรียกว่าโดเมนโมเดลของร้านอาหารถูกไหมเห็นภาพแล้วนี่คือโดเมนเราได้โดเมนเราได้ดูบิ๊กเซอร์แล้วสาธิตด้วยโดเมนด้วยได้สองพิลาแล้วเราได้โดเมนแล้วเราก็ได้เบาคอนเทกต์แล้วอ๋อนี่คือ3แล้วนี่ใช่ไม่ครับไม่ครับคือพอดีว่าโดเมนอ่ะมันไม่ได้นับเป็นทีพิลล่าจริงๆแล้วอ่ะโดเมนมันอยู่ในทุกที่โอเคโอเคโอเคทีนี้เราได้เบาคอนเทกต์ผมลืมแล้ว3พิลล่ามีอะไรบ้างยูบิคิซัสกลับมาดูกันเบาคอนเทกต์แล้วก็คอนเทกต์แมปปิ้งอ๋อยังไม่มีคอนเทกต์แมปปิ้งใช่ไหมเราขาดคอนเทกต์แมปปิ้งอยู่ใช่ก็เราจะไปไงครับไปไงทีนี้คอนเทกต์แมปปิ้งทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพัดในสิ่งของ example ก่อนครับผมจะขออนุญาตกลับมาพูดเหลืองเรื่องเหลืองพูดเหลืองเรื่องพูดเหลืองคือผมจะกลับมาพูดเรื่องโดเมนดีไซน์เนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า strategic design กับ tactical design strategic design strategic นะครับการดีไซน์การกับ tactical tactical design ครับทีนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงขั้นTactical design หรือเปล่าเพราะว่าเอาคร่าวๆก็ได้ครับคร่าวๆสองแต่ละอันมันต่างกันเนี่ยคืออะไรจะเห็นได้ว่า statistic design เนี่ยครับมันอยู่ในพื้นฐานของ problem space ครับไม่เห็นครับเพิ่งเห็นคุณบอกผมก็เลยเห็นครับ นี่คือ problem space นะฮะจริงๆจริงๆที่เราพูดมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยเป็น problem space อยู่ใน statistic design อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าเมื่อกี้ที่เราพูดทั้งหมดตรงเนี้ยอยู่ใน statistic designครับtactical ค่อยมาดูว่าการที่จะทำดีไซน์เนี่ยให้ effective นั้นใช้อะไรได้บ้างอันนี้คือ solution space นี่หรอใช่อ๋ออันนี้มุมผมนะผมก็ไม่แน่ผมไม่มั่นใจแต่ว่าในมุมผมเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าใน tactical มันคือเป็น solution space แต่จริงถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวมีเบอร์โทรข้างล่างโทรไปด่ากันนะผมไม่เม้นด่าแน่ไอ้กากเลยไอ้กูเล่าอะไรของมึงเนี่ยโอเคทีนี้ขออนุญาตกลับมาเรื่อง strategic design คือ strategic design เมื่อกี้เราจะมีสิ่งเรามีอะไรบ้างละเรามีโดเมนมี digital language ได้โดเมนแล้วมีภาษาถิ่นแล้วมี context bound context แล้วเราเหลือ context mapping ทีนี้ตัว strategic design เนี่ยจริงๆก็จะมีมันน่าจะโอเคตรงนี้ผมว่าตัดเลยนะไม่ต้องตัดหรอกไม่มีตัดคือดูรายการเราเหรอรายการเราไม่มีตัดเอาเหรอผมไม่ตัดเลยเหรอเฮ้ยมีพูดผิดออกอากาศเลย มีแบบคิดเขียนโค้ดแล้วบั๊กอ่ะผมก็ให้แม่งแก้ออกอากาศเลย โอเ
โอเคโอเคคือผมกำลังจะบอกว่าสแตทิสติกดีไซน์ตัวนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า3ตัวที่เราคุยไปแล้วว่าคอนเทกต์ยูบิคิวซัสอะไรเงี้ยโอเคพอดีว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เมนชั่นว่าเรากำลังคุยอยู่ในสแตทิสติกดีไซน์ผมเลยแบบขออนุญาตกลับมาไม่เป็นไรครับผมตามทันอยู่ไม่เป็นไรโอเคต่องั้นเราจะผมเอาถ้าผมรู้เรื่องของทุกคนรู้เรื่องโอเคงั้นเราจะไปต่อในเรื่องของคอนเทกต์แมปปิ้งอ๋อเมื่อกี้คือคุณแวะแป๊บหนึ่งใช่ไหมแวะแป๊บหนึ่งแวะพักเข้าน้ำนิดนึงอันนี้ไม่มีถูกไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นคืออันไหนครับเมื่อกี้มันอ่ะมันคืออะไรครับมันคืออันนี้ไงผมต้องลบไปก่อนเดี๋ยวว่าเพราะมันจะไม่พูดถึงถูกไหมอันนี้คุณแค่จะไฮไลท์ว่าไอเนี้ยเรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้คือไอเมื่อกี้ใช่ถูกป่ะใช่ใช่ครับใช่ใช่อันนี้เราคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือคุณบอกว่าไอทั้งหมดเนี่ยมันคืออันนี้นะอันเนี้ยยังไปไม่ถึงวันนี้อาจจะแต่ไม่ถึงด้วยแต่ให้รู้ไว้ว่าอย่างน้อยอันนี้คืออันนี้มันคือ problem space ใช่แต่เพื่อให้ครบพิล่าครบพิล่าคุณจะพูดเรื่อง context mapping ครับเมื่อกี้เราจอดเติมน้ำมันที่สระบุรีนะครับ ตอนนี้อากาศเป็นพิษสระบุรีก็งงๆกำลังบริจาคหน้ากากป้องกัน PM นะครับกำลังขับป้องกัน PM ป้องกันหน้ากากป้องกัน PM นี่เป็นกันยังไงวะเอาพีเอ็มอยากเข้าใกล้คุณครับมีไม่มีขายไหมอยากได้ไหมป้องกันพีโอด้วยครับหน้ากากป้องกันพีโอโอเคคอนเทนต์แมปปิ้งทีนี้ตอนเด็กๆเรื่องที่มันแบบบัตรห้ามเสือกอะโอเคคิดไม่ออกบัตรห้ามเสือกเสร็จแล้วแบบมีแบบบัตรห้ามเสือกทีนี้ครับคอนเทนต์แมปปิ้งขออนุญาตกลับไปที่โมเดลของเราเมื่อกี้ลงแบบไหมตัวร้านอาหารของเราครับเรากลับไปที่ร้านอาหารของเราหน่อยครับหมายว่าเอากลับไปเลยอย่างเงี้ยเอาได้กลับไปที่โมเดลที่เราวาดเมื่อกี้นี่ครับเรามีอะไรยูบิคิวซัสเรามีบาวคอนเทกต์ครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีเส้นบางๆในการระหว่างบาวคอนเทกต์ที่มันคุยระหว่างกันมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมาถึงตรงนี้ขออนุญาตขอไฮไลท์ตรงนี้หน่อยครับแป๊บนึงนะครับตรงนี้ครับเส้นนี้ผมกำลังหาทางที่มันดีเอาที่มันคนอ่านแตกต่างให้มันแตกต่างให้คนฟังรู้เรื่องถ้าคนฟังรู้เรื่องด่าเจ้าของช่องนะครับผมเฮ้ยอย่ากดดันเลยอันนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละเขาเรียกว่า context mapping คุณหมายถึงเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้แหละเส้นนี้เลยใช่ไหมเส้นนี้แหละเรียกว่า context mapping คือไอเรามีบาวนะบาว context บาวเป็นลูกจุดที่บาว context มันชนกันใช่ที่มันคุยกันที่มันคุยกันตรงนี้เรียกว่า content mapping content mapping ถ้าเราอย่างนี้คือตรงที่ระหว่างระบบคิวแตกกับระบบโต๊ะใช่ใช่ไหมเป็นการได้คิวมาที่โต๊ะใช่ใช่คือ content mapping เนี้ยมันเพื่อจะบอกว่าแต่ละบาง content มันคุยกันยังไงเช่นเมื่อกี้เรามีระบบคิวถูกไหมครับคุยกับระบบโต๊ะทีนี้คิวอ่ะมันคุยกับโต๊ะยังไงจริงๆแล้วคนที่เกิดทำให้เกิดอีเวนต์เนี้ยคือใครคุณคิดว่าเป็นใครระบบเด็กเสิร์ฟระบบคิวเอาคิวออกพุชระบบคิวใส่ไปให้กับระบบอ๋อเข้าใจละส่งลูกค้าให้คุณกำลังถามว่ามันเป็น1เลยเนี่ยอีเวนต์มันไหลเป็นพุชหรือเป็นพูลใช่อย่างงี้ใช่ป่ะแต่ในกรณีนี้มันเป็นการพุชคือระบบคิวพุชอันนี้คือตามเนเจอร์ของบิสเนสถูกป่ะเพราะระบบโต๊ะมันไม่มารอไม่มารอดูอ่ะมีลูกค้ายังมีลูกค้ายังไม่ใช่มันไม่ใช่ครูถูกไหมคือเด็กเสิร์ฟมารับคิวแล้วพาลูกค้าไปที่โต๊ะถูกไหมเพราะบายเนเจอร์มันเป็นการพุชดังนั้นการเขาเรียกว่าคอนเทกต์แมปปิ้งของระหว่างระบบโต๊ะกับระบบโต๊ะเอ้ยระบบโทรทีระบบคิวกับระบบโต๊ะคือเด็กเสิร์ฟมันไปเอามาดังนั้นจริงๆเขาในโดเมนเขาจะใช้คำว่า upstreamกับดาวสตรีมแป๊บนึงแหมอันดูได้ดีจริงงั้นหมายความว่าไงอันนี้เป็นอัพสตรีมของตัวนี้งี้หรอตัวนี้เป็นอัพสตรีมของตัวนี้ตัวนี้เป็นดาวสตรีมถูกไหมไม่รู้ครับคุณว่าถูกก็ถูกครับครับก็เหมือนเดิมครับถ้ามัวก็ด่าได้ครับจะอะไรด่าได้เลยอะไรก็เคลื่อนหัวใจครับใช้แค่ยูกับดีก็ได้ไหมไอ้ยูกับดีก็ได้นะครับทั่วไปเขาจะเขียนมองเงี้ยเห็นว่ายูกับดีแล้วก็ดีอยู่นี่หรือครับหรือ publisher subscriber มีหลายมีหลายชื่อ publisher อันนี้ไม่มันเผอิญไปเหมือนกับ
พวก Data ไอ้พวก Kafka อะไรไม่เกี่ยวใช่มั้ยเออไม่เกี่ยวครับDE ครับครับ Publisher Subscriber จริงมั้ยชื่ออะไรก็ได้ครับครับProducer Consumer Producer Consumer แต่จริงเอาสักชื่อนะอย่าตั้งมั่วอย่าไปตั้งมั่วจริงให้มัน consistent กัน consistent ก็ถ้าตามหนังสือก็จะเรียกว่า upstream downstream อ๋อสมัยแกนแกนโฟร์พอดีผมพยายามพูดว่าจริงแล้วไอ้ความหมายมันคล้ายๆกันมันสามารถใช้ได้upstream downstreamดังนั้นจะเห็นว่าในแต่ละบางมาเทคมันคุยด้วยมีโฟลว์ของการ upstream downstream อันนี้คือยังไม่ลงเด้อท้ายไม่ลงอะไรสิแต่ว่ามันแค่เห็นโฟลว์ของการไหลของน้ำทั้งหมดก่อนเราพยายามเข้าใจ business problem อ๋อเราพยายามเข้าใจที่เกิดอย่าปึ๊งไปส่งได้ มึงจะออกแบบซอฟต์แวร์ได้หวยพวกมึงไม่เข้าใจนะครับอาจารย์เฉลิมชัยบอกงี้ปึ๊บทำเหมือนกันถูกไหมแต่ครั้งนี้เรามุ่งที่ตรงนี้แล้วกันครับทีนี้ตัว context mapping มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า architect ขึ้นมานิดนึงว่าวิธีการที่2บาง context เนี้ยมันจะคุยกันยังไงใช่มั้ยคุยกันตรงนี้นะครับตรงนี้มันเริ่มเลอะแล้วเอาไงดีบ้างมันคุยได้เอาจริงมันคุยได้หลากหลายแบบมากครับอันนี้เป็น up อันนี้เป็น down สมมติครับคือตั้งแต่เป็นแบบ partnershipแชร์เคอร์เนลคอมโฟร์ไมซ์แอนตี้คอร์รัปชันเลเยอร์โซฟ RPC วิดโซฟหรือ RESTful HTTP อ้าว RESTful HTTP มันเป็นโปรโตคอลใช่เหรอแต่มันเป็นวิธีการคุยระหว่างบาวคอนเทกต์คือคอนเทกต์แมปปิ้งมันคือการคุยกันระหว่างบาวคอนเทกต์กับบาวคอนเทกต์แต่ว่ามันมีวิธีคุยมีหลายวิธีวิธีการคุยมันมีหลายวิธีเช่นคุณจะเอาบาร์คอนเทกต์เนี้ยไปฝากไว้กับบาร์คอนเทกต์นึงมั้ยหรือคุณจะคุยกันแบบส่งเป็นไอ้นี่มั้ยอีเวนต์มั้ยหรือคุณจะส่งเป็นเมสเสจจิ้งมั้ยถูกป่ะแล้วเรารู้ไงว่าอันไหนดีอ่ะคุณก็ต้องดูบริบทของแต่ละคอนเทกต์แมปปิ้งสิโอ้โหถูกมั้ยอ่าสมมุติคุณบอกว่าเมื่อกี้เหมือนจะแบบจับได้มันจะพอเจอนี่แบบเหี้ยแม่งยากกว่าเดิมเพราะมันแบบมีอีก10อย่างปึ้งขึ้นมาโอ้โหไม่คือ10อย่างเนี่ยผมบอกว่ามันมีทางเลือกนะแต่โดยปกติถ้าเป็นยุคนี้เราพยายามทุกอย่างเป็นอีเวนต์อ๋อถูกไหมจริงๆกิจกรรมเนี่ยคือการกิจกรรมเอาลูกค้าเข้าไปใช่แล้วเราเกิดคำว่าอีเวนต์แล้วอีเวนต์มันเป็นแบบคำว่าเมสเซจิ่งเข้าใจละหมายถึงว่าวิธีไหนก็ได้จริงจริงแล้วในการคุยกันน่ะมีวิธีไหนก็ได้มันมีหลายวิธีแต่คุณบอกว่าสมัยนี้ถ้าสมมติผมมองทุกอย่างเป็นอีเวนต์อีเวนต์ที่เขาจะเอาลูกค้าเข้ามาจากคิวเข้ามาที่ระบบโต๊ะได้เขาอาจจะพุชลงคิวสักคิวนึงไว้เป็นเมสเซจิ้งบล็อกเกอร์แล้วเด็กเสิร์ฟก็แค่มาหยิบจากคิวนี้แล้วเขาก็เอาไปทำงานต่อผับสับว่าเถอะใช่ไหมใช่แค่นี้เองเรามองผับสับแล้วแต่ว่าไอ้อย่างอื่นนี่คุณแค่บอกให้รู้ว่ามันมีหลายวิธีแต่ว่าคือผมอาจจะไม่ได้พูดหมดในนี้ใช่เพราะมันฟังดูแบบมันเป็นไม่ได้ที่มันจะจับได้ทั้งหมดใช่เดี๋ยวนี้เราแค่ไกด์ว่ามันมีแต่ว่าเราในหน้าที่นี้เราอาจจะมาพูดว่าเอ้ยเราอาจจะคุยด้วยวิธีเป็น messaging ไหมอ๋อเป็น messaging event messaging eventครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยคล้ายๆผมเลยพูดถึงคล้ายๆ Kafka หรือเปล่าไงmessaging event ไม่ใช่ครับครับของเราครับก้ามเป็นครับระบบเฉยเป็นระบบใช่แต่ว่าคุณจะ messaging ด้วยอะไรก็ได้คิดมันคล้ายๆคือไม่เอลสอบก่อนหน้านี้พี่เขามาอธิบายให้ฟังแล้วมันนี่คุณจําแขกรับเชิญไม่ได้ครับเนี่ยโอ้โหคุณเป็นเจ้าของชาแนลที่แย่มากเลยนะครับเนี่ยต่อครับพี่ไม่ใช่คือผมยังกลับสมองไม่ทันโอเคคือจริงๆแล้วผมก็แค่บอกว่ามันเป็น messaging แบบ messaging หนึ่งพี่ลุงออกโทษครับพี่ลุงครับพี่ลุงมันเป็น messaging ดังนั้นคุณจะใช้อะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันเสิร์ฟบิสเขาเรียก behavior แบบเนี้ยผมก็เลยบอกว่าเป็นแค่ messaging มันจะเป็น active MQ rabbit MQ whatever คุณยี่ห้ออะไรก็ช่างแต่มันเป็นแนวคิดเป็นแค่ solution space จบอย่าเพิ่งไปทีนี้ context mapping ครับจบแล้วแค่นี้เองแค่บอกตกลงว่าคุยยังไงจะคุยยังไงคุณก็ไปดูว่าเฮ้ยบางทีคุณส่ง data มาหาผม10ฟิลจริงๆผมไม่ต้องการแค่3ฟิลเองผมทำเป็น anti corruption layer ได้ไหมมันคืออะไร anti corruption layer คือผมสนใจเฉพาะสิ่งที่ผมสนใจ
เช่นคุณมา10ฟิลช่างมึงกูเอาแค่3ฟิลกูใช้แค่นี้ข้างหลังบ้านกูแค่นี้จบแต่นั้นมึงจะส่งมา10ฟิลกูถูกมั้ยถูกมั้ยมันใช้ปนกันได้ไหมเช่นผมใช้อีเวนต์แล้วก็แอนเตอร์ทำอะไรเยอะไปด้วยมันเป็นแบบวิธีคิดแบบเอาสองมาลงกันได้ครับได้พอแล้วมันเหมาะกับการคุยระหว่างบาวคอนเทกต์หรือเปล่าถ้าเหมาะใช้ได้หมายความว่าถ้าคุณจะศึกษาเรื่องนี้ไอตอนคอนแทคแมปปิ้งเนี่ยคุณก็ไปดูก่อนว่ามันมีสูตรไหนบ้างแล้วก็แต่เองก็ดูบิสเนสกำไรยังไงแล้วก็พยายามหยิบไอตรงเนี้ยที่มันมีท่าต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เหมาะสมใช้ให้เหมาะสมทุกอย่างใช้ต้องมีวิจารณญาณนะครับครับไม่ใช่แบบไมโครสวิตช์กูจะไปนั่นแหละนี่นั่นคือให้เราได้สิ่งแรกว่าคอนเทคแมปปิ้งแล้วคอนเทคแมปปิ้งแล้วทีนี้ผมลืมพูดเกี่ยวกับเรามีโดเมนเรามีบาวคอนเทคเขาเรียกว่าแถมผมมีแถมครับจริงๆไม่ได้แถมจริงๆมันเป็นส่วนสำคัญด้วยแต่ผมลืมพูดครับสิ่งที่ผมพูดก็คือซับโดเมนทีนี้ผมอยากจะให้คุณว่าระบบร้านหาของเราเป็นแบบกว้างๆครับเมื่อกี้เราจะมีระบบอะไรบ้างนะมีระบบคิวระบบคิวระบบโต๊ะระบบห้องครัวห้องเขียนผิดระบบระบบโต๊ะครัวจ่ายตังค์สมมติแล้วก็ทำคอนเทนต์แมปปิ้งให้มันหน่อยอย่างนี้นี่ครับถูกไหมครับครับทีนี้อิลิกเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหนาๆนี่มันมีแค่นี้เหรอเนี่ยใช่ครับเล่นหนาๆเล่นหนาๆคือใช่ครับคือเขาจะพูดเรื่องแนวคิดเยอะดังนั้นเวลาอ่านเขาพยายามเข้าใจแนวคิดของเขาว่าทำไมเขาถึงอย่างเรื่อง ubiquitous เขาก็ยกตัวอย่างว่าตอนที่เขาไปทำพวก PCB บอร์ดเนี้ยเขาไปคุยกับเอนจิเนียร์แล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยเขียนซอฟต์แวร์ไม่ได้เขาก็เลยบอกเอ้ยเอนจิเนียร์มานี่ดินั่ง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 แล้วเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้ากูส่งสัญญาณอย่างเงี้ยได้ไหมคุยกันตรงนี้จนเกิด ubiquitous ไงโอเคคือโดยส่วนใหญ่ได้สื่อจะพูดประมาณนี้ก็ได้ละ subdomain subdomain ทีนี้เราได้ bound context ทั้ง whole domain problem ละก็คือนี้อ่ะสมมติ happy path นะครับถูกไหมทีนี้อีลิกบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว resource ของเรามีจำกัดนะresource cost ทุกอย่างเรามีจำกัด limited resource เรามี limited resource ถูกไหมครับเราบางทีเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้มันเสร็จภายพร้อมกันได้เขาก็เลยเดี๋ยวไม่อาจารย์คือเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยขำกันเลยวะอาจารย์ของเราไม่เท่ากันโอเคเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณกลับมาที่แมปของคุณสิโมเดลลิ่งของคุณแล้วคุณดูสิว่าไอ้บาวคอนเทกต์ไหนเนี่ยที่มันเป็นคอโดเมนที่สำคัญที่สุดในซิสเต็มคุณถ้ามีมันทำให้คุณสามารถมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจคอร์เนี่ยธุรกิจน่าสนใจมากซับโดเมนใช่ไหมซับโดเมนจะมีทั้งหมด3ไทยก็คือ business advantage ใช่ไหมคอร์โดเมนคอร์โดเมน2 supporting domain แบบนี้นะ advantage เขียนไม่ค่อยเป็น advantage คุณบอกว่ามันมี3อันมันมีคอร์โดเมนคอร์โดเมนประเภทหรือว่าท้ายของมันมีอะไรบ้างมีคอโดเมนมี supporting domain supporting ไอ้ฝรั่งเศสไอ้เศสฝรั่ง supporting domain แล้วก็ generic domain โอ้โหแต่อันคืออะไรครับจริงๆมันก็ง่ายครับคอก็คือสำคัญสุดศูนย์กลางเนาะศูนย์กลางครับsupporting ก็คือสนับสนุนตัวสนับสนุนครับ generic คือตัวทั่วไปอันนี้สิ่งแรกที่อีลิกเขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องหาให้เจอก่อนนะว่าในโมเดลลิ่งของคุณเนี่ยไอ้บาวคอนเทกต์ไหนไม่เป็นคอโดเมนไม่มีแล้วคุณแม่งเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องเรียกว่าพังจะพังก็คือแบบมันเสียเปรียบทางธุรกิจเสียเปรียบทางธุรกิจ business value ตัวไหนอันนี้คือบาวคอนเทกต์ไม่ใช่คอนเทกต์แมปปิ้งถูกไหมไม่ใช่บาวคอนเทกต์คือ4ก้อนเนี่ยก้อนไหนสำคัญสุดอันนี้คือเราจะได้เราได้แมปถือเราได้แมปมาแล้วนะสมมุติว่าได้แล้วซูมเอาออกมาแล้วเราก็เบื่อว่าอันไหนคือเมืองหลวงวะอันไหนคือเมืองหลวงโหยากเลยว่ะถูกปะไม่เอาผมแบบคิดต่อนะไม่ใช่คิวแน่นอนซึ่งตัวเนี้ยผมต้องถามทุกเจ้าธุรกิจถูกไหมถูก developer สามารถแนะนำได้แต่คนที่ต้องบอกได้คือ domain expert หรือคนที่เขาเรียกว่ารู้ทั้งหมดอ่ะ
สมมติผมบอกว่าเฮ้ยระบบโต๊ะก็ถือว่าสำคัญนะคนจะเข้ามาคิดงงคิดเงินนะถูกไหมหรือบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้ห้องครัวห้องครัวทำงานไม่มี effective ของอาหารไม่ส่งลูกค้าไม่ชอบถูกไหมบางคนบอกจ่ายตังค์จ่ายตังค์สิโอ้โหต้องทำบัญชีเอาเงินไหมเนี่ยอะไรถูกไหมถูกไหมแล้วถามด้วยสมมติอันเราลองเลือกสักอันครับผมพูดคุณเป็นโดเมนผมบอกว่าผมบอกงี้บอกคิวไม่เกี่ยวผมบอกว่าอย่างงี้ของคิดงี้นะลองเอางี้ดีกว่าคิวคุณคิดว่าเป็นอะไรคุณเป็น3ตัวเนี้ยเป็นอะไรผมคิดว่าคิวเป็น supporting domain นะผมคิดว่าครับอ่ะลองเอางี้ผมไม่รู้ความแตกต่างระหว่าง generic support ผมรู้ว่าผมเข้าใจคือ support คือตัวเสริมเอางี้ดีกว่าคอเราต้องทําด้วยตัวเองsupporting เราอาจจะทําแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้generic สับเป็นเวนเดอร์ทำเอาซอร์สมาทำก็ได้หรือซื้อซอฟต์แวร์มาใส่เลยก็ได้อ๋อเอ้ยงั้นอันเนี้ยเจเนริกเลยเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยซอฟต์แวร์มาลงได้ถูกไหมเนี่ยเอางี้ก่อนนะเจเนริกสีนี่แบบเจเนริกใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยผมคิดว่าคิวก็เจเนริกเรามีอะไรเรามีระบบเยอะแยะระบบเยอะแยะระบบเยอะแยะจะตั้งผมว่าอันนี้อันหนึ่งเป็นซัพพอร์ตอันหนึ่งเป็นเมนผมบอกว่าอันนี้คือคอคอร้านอาหารคือครัวคือครัวแล้วซัพพอร์ตตัวเนี้ยควรทำในอนาคตใช่เพราะว่าโต๊ะมันเป็นโต๊ะของเราถูกไหมฮะเดี๋ยวเราโฟลของเราคุณได้แล้วครับสับโดเมนสับโดเมนเอาไม่ใช่สแลชเหรอนะกูโค้ดคอมสแลชสับโดเมนไม่ใช่ครับนี่ครับคุณได้สับโดเมนมาแล้วโอ้โหอันนี้มันควรจะอยู่ในเกิดขึ้นจังหวะไหนนะไม่ต้องคุณบอกว่ามันข้ามไปใช่ไหมไอคอนเทนต์จังหวะเนี้ยจังหวะสับโดเมนเนี้ยจริงๆสับโดเมนจะเกิดขึ้นช่วงที่เราทำหลังจากเราทำบาวคอนเทกต์ได้แล้วก่อนทำคอนเทนต์มาปิ้งหรือว่าใช่แต่พอดีเราข้ามตัวคอนเทกต์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วในความเห็นผมมันข้ามได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ข้ามก็ได้ผมเข้าใจด้วยว่าอันนี้มันเป็น evolving model ระดับหนึ่งใช่ครับคือร้านธุรกิจร้านอาหารเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆใช่เราทำจุดนึงเพื่อผลิตเพื่อเป็นแมปในการผลิตซอฟต์แวร์แมปธุรกิจอาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนคุณพูดตรงนี้ถูกแน่นอนนะครับโอ้โหแน่นอนจะเป็นแบบเจ้าของร้านธุรกิจคือเปลี่ยนได้สมมติอาจจะบอกว่ามี delivery คืออีลิกบอกว่าไอตัวเนี้ยแมปปิ้งที่เราได้เนี่ยมัน effective เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแน่นอนนะครับมันเป็น evolving model คือบางคนจะบอกว่าให้มันมี good design bad design หรือเปล่าอีลิกบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วมันมีแค่ว่า effective หรือไม่ effective design เพราะดีไซน์ที่คุณเขียนขึ้นมาก็คือไอ้โมเดลนิ่งเนี้ยมัน effective เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งๆสมมุติอีก10ปีข้างไป business model มันเปลี่ยนเนี่ยมีไลน์แมนอ่ะมีไลน์แมนมีไลน์แมนงั้นนั่นแปลจริงๆแล้วของคุณอาจจะไม่ได้ห้องครัวได้เป็นห้องรับ delivery อาจจะย้ายเป็นเรื่องของระบบการ delivery รับออเดอร์ใช่ไหมดังนั้นเวลาคุณกลับมาที่โมเดลคุณก็มาอัปเดตแบบตัวนี้วาดใหม่อะไรว่าไปครับคุณมา explore มันไปถูกไหมดังนั้น effective design ไม่จำเป็นต้องดีไซน์แล้วหยุดอยู่แค่นั้นโอเคสุดยอดเลยหมดแล้วฮะตัวนี้คิดว่าน่าจะจบในของ strategic design แล้ว tragic design strategic design ครับ tactical โอเคเรามีบางๆก็ได้บางๆให้เห็นภาพนิดนึงไม่ต้องพูดมากอย่าเจ็บคอโอ้โหโอเค tactical design จะมีสองส่วนหลักๆก็คือ aggregate กับ event driven aggregate ถ้าคุณไปเรียนคอร์สของพี่รูฟก็จะบอกว่ามันคือพวงอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะก่อนมาถึงตรงนี้ครับเมื่อกี้เราคุยกันเหมือนมันจะจบแล้วมันจะไม่คิดคุยไหมมันจบแล้วมันเป็นเป็น problem space อยู่แค่นั้นพอมันที่จะเขียนซอฟต์แวร์แค่นั้นพอไหมคุณก็ต้องบอกว่าเนี่ยเนี่ยสมมติแค่นี้ผมรู้แค่นี้พอไหมที่จะไปทำซอฟต์แวร์ผมบอกได้ไหมว่าอันนี้โดเมนดิเวนแล้วจบพอไหมพออืมคุณสามารถเขียนโมเดลิกได้หนึ่งตัวอ่าฮะคุณจะเขียนโมเดลิกโดยยัดทุกอย่างไว้ก็ได้ไม่แต่อย่างเงี้ยผมก็เขียนเป็นหรือคุณจะเขียนแค่คอคุณแค่ระบบห้องครัวมาก็ได้ถูกปะสิ่งที่คุณก็ต้องมา explore ในระบบครัวคุณว่าเฮ้ยไอ้ flow ของครัวคุณอ่ะเริ่มมี persona actor อะไรบ้างเริ่มมีต้องมี entity อะไรบ้างที่เข้ามาคุยกัน
เดี๋ยวผมจริงๆผมอยากจะพูดเรื่อง event streaming แต่ว่าไม่รู้ทันหรือเปล่าน่าจะไม่ทันน่าจะเยอะไปละน่าจะเยอะน่าจะเยอะไปละแต่ว่าเอว่า event streaming อยู่ในจะฟัง problem space อยู่จริงๆต้องบอกว่า event streaming เป็นเหมือนเทคนิคนึงในการทำตัว domain driven design ซึ่งตัวนี้มันโดน adopt โดยถ้าเป็น Tech Data ตอนเวิร์กเล่นมากสุดก็จะบอกว่าให้คนต้องเริ่มใช้แล้วเริ่มอดอปแล้วคือมันเป็นขั้นตอนหนึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำตรงเนี้ยก็ตึงๆจะเป็น Event Streaming แล้วกูอย่าเพิ่งเปิดคีย์เวิร์ดใหม่อันนี้เราโอเคผมไปน้ำจิ้มเรื่อง Tactical Design นิดนึงคือเมื่อกี้คนสรุปว่าจริงเมื่อกี้ก็เขียนโมเดลิตได้แล้วเงี้ยเมื่อกี้ผมเขียนเป็นคอนเซปต์ได้ป่ะได้ก็ได้แล้วใช่แล้วสิ่งนี้ Technical Design Offer เพิ่มขึ้นมาคืออะไรอยู่ข้างในคือในโดเมนเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Aggregate ให้มองแง่ Aggregate คือ1 Transaction Aggregate คือแปลว่าตัวรวบป่ะแปลเป็นไทยว่าตัวรวบผู้รวม Aggregator คือแบบผมยากนะที่จะเป็นภาษาไทยงั้นผมไม่รู้มีคำไหนที่ดีมีใครรู้บอกอย่าแปลนะครับ Aggregator ครับaggregate มันทำอะไรครับสมมติเราเมื่อกี้เรามีคำว่าเรามีอะไรเรามี customer ใช่ไหมเรามีคำว่า customer เรามีคำว่า order เรามีคำว่า menu ถูกไหมพวกเนี้ยเราสามารถเอามาแบบเป็น aggregate ได้คือ aggregate ค่อนข้างอธิบายได้สำหรับผมนะผมค่อนข้างอธิบายได้ยากนิดนึงคือเมื่อคุณมองไปที่โดเมนโดเดลอะเรารู้โฟลว์แล้วใช่ไหมว่าลูกค้ารับคิวมาคุณก็อาจจะมีคิวขึ้นมาแล้วคิวมันเหมือนเป็นคอมมานด์นะครับมันเป็นคอมมานด์ที่แบบสั่งให้เกิดอีเวนต์นั้นๆทีนี้ไอ้คอมมานด์เนี่ยก็คือมันอยู่ในใต้ภายใต้อาร์กิเกตสมมุติผมมีบอกว่าอาร์กิเกตเรื่องคัสโตเมอร์ตอนนี้ก็อาจจะงงนิดนึงซึ่งคือผมอธิบายยากมากตรงนี้คือผมก็จะว่าขนาดผมไปฟังพี่รูปไปเนื้อผมก็ยังอธิบายยากเลยโอเคเอางี้ผมพยายามสรุปให้ event driven กับ aggregator เป็นอีก2อันซึ่ง technical design มันจะให้มาอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งการทำระบบ domain driven ให้เรียกว่า domain driven ในการเอาให้ระบบเนี่ยจำเป็นต้องดึงไปคือเหมือน database ไหมที่มันต้อง normalize ถึง level 5 level 3อะไรเงี้ยคือทำถึงแค่พร้อมสเปซพอไหมเฮ้ยคุณพูดโอ้โหคุณช่วยชีวิตผมละคือเมื่อกี้เราคุณพูดเหมือนนี่ผมจิ้มถูกแล้วเนี่ยเรื่อง consistency ถูกป่ะไม่รู้คุณถูกป่ะเรื่อง consistency ป่ะได้ใช่ก็ใช่คือคุณพูดถึง database ทีนี้ถ้าคุณได้ตัวนี้มาคุณก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องไปออกแบบตัว ER diagram ขึ้นมาถูกไหมเพื่อที่จะเก็บ dataระดับหนึ่งจากระดับหนึ่งถูกไหมซึ่งตัว domain driven design อ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสนใจที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนั้นพอพูดในระเบียบมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ACID ACIE ID มั้ง ACID Asset ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งพอดีว่ามันจะมีเรื่องสิ่งที่สำคัญของ domain driven design และ micro service ด้วยนะก็คือเรื่อง consistency ของ data มีคนเคยผมเคยได้คนพูดถึงมันมีเป็น trade off นี่มันเป็น trade off ในการที่จะทำ micro service ถูกไหมใช่ micro service เนี่ยเป็น trade off ที่ผมเข้าใจก่อนนะว่า trade off ว่า trade off ระหว่าง consistency กับ speed มั้งกับไม่ใช่ครับจริงๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า cap theory มันจะมี consistency ครับAvailability แล้วก็ Partition Tolerance Tolerance คือรับความ fragment ได้แค่ไหนมันเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมทีนี้ Tolerance รับได้แค่ไหนแล้วกันนะ Oh no เอาจริงก็คือรับได้เท่าไหร่ทีนี้เขาบอกว่าตัวเนี้ยตัว Cap Theory เนี่ยมัน3ตัวเนี้ยมันไม่สามารถเลือกได้ทั้งหมดมันเลือกได้แค่2มันเป็น trade off ที่คุณจะต้องเลือก2ใน3 2ใน3ครับดังนั้นถ้าเป็นโลกยุคเก่าเขาก็มองเรื่อง consistency เป็นสำคัญถูกไหมครับครับทีนี้
โลกยุคใหม่ไมโครเซอร์วิสแล้วโดเมนเดเวนเองก็บอกว่าเฮ้ยจริงคอนซิสเทนซีมันไม่มีจริงเพราะมันแตกไปทั่วใช่มันแตกไปทั่วจริงแล้ว ความจริงคอนซิสเทนซีมันคือแฟกต์ของมันก็คืออีเวนท์ที่เกิดขึ้นแฟกต์ไม่ใช่ดาต้าที่ซิสอยู่แล้วแฟกต์มันคือการไหลของข้อมูลต่างหากการไหลของข้อมูลก็คือกิจกรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยมันคือข้อมูลที่ถูกต้องณเวลานั้นแล้วถูกไหมดังนั้นสมมติคุณไปที่ร้านกาแฟยกตัวอย่างใช่อันนี้ร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารนะสมมติว่าข้อมูลลูกค้าเงี้ยในระบบข้อมูลลูกค้ามันอยู่ได้4ที่ถูกป่ะใช่ลูกค้าสามารถอยู่ได้ทั้ง4ที่ลูกค้ารอคิวอยู่ลูกค้าอยู่นั่งโต๊ะไหนลูกค้าอาหารสั่งที่ไหนลูกค้าจ่ายเงินอะไรใช่ถูกมั้ยใช่ในคุณบอกว่า consistency มันไม่มีจริงมันไม่มีจริงเพราะมันอยู่4ระบบแล้วใช่เพราะงั้นเราให้ดูอีเวนต์เลยว่าใครเป็นคนสร้างอีเวนต์นั้นดังนั้น customer ในคิวกับ customer ที่โต๊ะระบบโต๊ะคนละเรื่องกันดังนั้นระหว่างคิวกับโต๊ะแค่รับdata มาแล้วแฮนเดิลต่อไปแค่นั้น อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า event sourcing การส่งต่อระหว่าง event ครับผมกำลังแมปกลับเข้ามาอยู่ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ aggregate aggregate ใช่ไหมมันเกี่ยวกับ aggregate ว่าเรื่องเกี่ยวกับ technical ว่าคือ aggregate มันจะอยู่ภายใน boundary context นั้นสมมุติว่า customer aggregate มีอะไรบ้างเราอาจจะมี id ของ customerเราอาจจะมีอาร์คิเทียร์เหมือนเข้าใจละเหมือนแม่เหล็กว่าอาร์คิเทียร์เหมือนแม่เหล็กที่เรียกว่าคัสเตอร์มันก็จะดูดสิ่งที่เกี่ยวกับคัสเตอร์ขึ้นมาใช่ป่ะจากระบบทั้งหมดเนี่ยอาร์คิเทียร์ก็ดูดขึ้นมาปุ๊บอะไรที่เกี่ยวกันก็มี ID มีไอเทมที่กินมีตังที่จ่ายโต๊ะที่นั่งอะไรเงี้ยข้อมูลเนี่ยเมื่อเดินรูดอาร์คิเทียร์นั้นคือรูทของมันคือคัสเตอร์เป็นหลักถูกไหมคัสเตอร์ซึ่งอาร์คิเทียร์ก็บอกว่าอะไรเกี่ยวมันก็ดึงไปหมดคัสเตอร์ไอดีนี้มันนั่งโต๊ะไอดีนี้แล้วมันก็สั่งเมนูออเดอร์นี้แล้วตัวมันเองมีเอนทิตี้ที่เพอร์เซตกับดาต้าเบสชุดนี้คุณจะเห็นว่าพวงมันใหญ่มากเนาะผมเริ่มเอ้ยคุณเข้าใจละเอ้ยคุณไกด์ผมถูกเนี่ยขอบคุณสุดยอดเลยมั้ยผมไม่กูโคนเลยคือไม่ธรรมดากูโคนเลยคือเออใช่มั้ยครับทีนี้เห็นมั้ยคุณจะได้เห็นภาพว่าอาร์คิเทคมันคือคัสโตเมอร์ที่มันทําหลายๆอย่างแล้วครับปุ๊บตัวนี้แหละทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์ได้เพราะว่าเวลาที่ระบบคิวทําการอ๋อนี่คืออีเวนต์ที่เราพูดเมื่อกี้อ๋อแล้วมันก็จะรวมมันก็จะดูดอย่างงี้ใช่มั้ยดูดกันมาก็เป็นพวงมันก็จะรับมาอัปเดตที่ aggregate ก็คือ customer แล้วคุณก็จะทีเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันเสร็จเรียบร้อยคุณจะ commit data คุณก็ process มันทีเดียวอันนี้แบบดาต้าเบสรุ่นใหม่ใช่มั้ยที่เป็น IAM อะไรอย่างวะอะไรก็ได้คือมันทำผ่าน object อ่ะคือมันไม่ได้อะไรก็ได้แต่ aggregate ที่ดีควรจะต้องเล็กเล็กและไม่ depend กับ aggregate ตัวอื่นตัวมันถ้ามีการ process dataไม่ควรมี dependency ต่อกันไม่ควร dependency ดังนั้นซึ่งมันไม่ควร dependency แล้วเพราะว่ามันถ้าเป็น event ที่ขาดกันจริงๆถ้าคุณจะแก้ข้อมูลลูกค้าแล้ว order มันต้องแก้มันก็ order ไม่ควรกระทบมาที่ลูกค้าถูกไหมผมเข้าใจละผมผูกแค่ ID นี่คือผลที่พอทำดีๆเนี่ยมันทำให้แอปมัน refactor ง่ายใช่เพราะว่าจริงๆคุณจะเห็นว่า data ไม่พันกันจริงๆแล้วคุณจะเห็นว่ามันเกิดดูซิ coupling ระหว่างต่างเองเพราะว่าคุณบอกว่ามันตามที่อีเวนต์เลยลูกคัสเตอร์เหมือนกันเมื่อไหร่คุณ persist คุณก็ persist แยกไปเลยใช่คุณก็ persist แยกดังนั้นเอาแล้วคุณบอกเฮ้ยแล้ว consistency ผมก็ระบบเราไม่เอาแล้วไงก็ตาม cap theory บอกว่ามันไม่แคร์แล้วไม่จริงๆแล้วมันแคร์แต่มันไม่ real time ดังนั้นคุณจะต้องบอกว่าเฮ้ยแล้ว SLA เนี่ย real time ได้ไหมแล้ว SLA กี่นาทีกี่วิกี่เซตคุณต้องถามบิสเนสอย่างนี้ให้ได้ว่าสมมติตั้งแต่ระบบเนี้ยเบาคอนเทกต์เนี้ยมาถึงเนี้ยคุณให้เวลาในการอัปเดตกี่เซกถ้าสมมติลูกค้าเดต้าที่จะส่งไปที่ระบบจ่ายตังค์ถ้าลูกค้าเรียกจ่ายตังค์แล้วอีเวนท์ที่เกิดส่งไปที่ระบบจ่ายตังค์อ่ะมันจะต้องไปถึงกี่เซกสมมติ2ชั่วโมงไม่ได้นานไม่ได้ถูกไหมคุณบอกโอเค10นาทีนานไปแล้วไม่เอา10วิผมรับได้10วิโอเคถูกไหมดังนั้นลูกค้ากว่าจะเดินไปถึงที่แคชเชียร์กว่าสบายสบายถูกไหมอันนี้พวกเนี้ยจริงๆแล้วก็คือว่าพอรับมาคุณก็แค่แฮนเดิลไปคุณลูกค้าจ่ายตังค์จบกิจกรรมกิจกรรมนั้นถือว่าจบแล้วโอเคผมเหมือนพอเข้าใจมากขึ้นแล้วแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยผมกำลังสงสัยว่ามันนี่คือเริ่มเข้าเทคนิคอลดีไซน์แล้วถูกไหมใช่ครับคือจริงๆในตัวสแตติกดีไซน์ยังไม่พูดเรื่องของอีเวนต์
มันจะมันเริ่มพูดเรื่องของอีเวนต์ใน tactical design เหมือนมันฮาวแล้วมันคือผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นละคือ strategic design มันเป็นเหมือนกับเหมือนผู้บริหารออกแบบใช่มั้ยก็คือผู้บริหารก็คุยกันทำนี้แหละวันนี้ก็คือแบ่งๆๆๆใช่มั้ยแบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือ strategic พอ tactical คืออ่ะบริหารเสร็จแล้วงั้นไปทําสิใช่ใช่มั้ยทํายังไงก็มีคนกลุ่มนึงมาแบบอ๋อนายช่างทำนี้ใช่ไหมก็มาแบ่งว่าจะเขียนยังไงอะไรใช่ไหมทีเกตเราได้ในเกมที่เป็นเริ่มมาออกแบบอีเวนต์ไดรเวนของมันโดยการดูว่าอีเวนต์ซอร์ซิ่งมันจะส่งไปยังไงบ้างแต่มันก็กลับมาคำถามของตอนแรกหมายความว่าถ้าคุณไม่ทำถึงขั้นแท็กติคอลดีไซน์คำแค่สถิติดีไซน์มันออกแบบมันเขียนระบบมันไม่ได้เขียนได้ไหมเขียนได้แล้วเพราะเรารู้อะไรเรารู้โดเมนดีไซน์โดเมนเรารู้คอนเทกต์เรารู้คอนเทกต์แมปปิ้งแต่ถ้าคุณไม่ทำแท็กติคอลดีไซน์มันจะข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือว่าคุณจะไม่สามารถไอโซเลตมันได้ที่คุณพูดเมื่อกี้มันก็จะกลายเป็นโมโนลิธใช่เพราะว่ามันก็ต้องดีเพนกันไปเรื่อยมาถูกป่ะทีนี้อาร์กิเกตของมันคือมัน1ทรานเซคชั่นต้องจับจบในตัวมันเองให้ได้ถูกไหมแล้วการจะจบตัวมันเองได้โดยที่ไม่ไปดีเพนกับคนอื่นคือมันจะต้องไอโซเลตออกไอโซเลตได้ยังไงก็คือเวลากิจกรรมที่เกิดอาร์กิเกตนี้เกิดขึ้นตรงอีเวนต์ได้บอกคนอื่นแสดงว่าผมเริ่มเห็นภาพแล้วถ้าระบบโมโนลิธมีอยู่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยคุณมาดูสิเราก็ต้องมาดูว่าโมโนลิธที่มันเขียนมาเนี่ยอย่างน้อยมันทำคือ strategic design มาคุ้มหรือเปล่าคือโมโนลิธก็จริงแต่คือผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คำว่าคำโมโนลิธเหมือนเป็นคำแบบแม่งเหยียดคำเหยียดเป็นคำที่แบบใครๆก็แม่งเหยียดหยาบเหยียดหยาบแต่จริงๆนะถ้าโมโนลิธแล้วที่โมโนลิธที่ดีที่ดีโมโนลิธที่ effective design เขาจะ adapter ตัวโดเมนของเขากับ service layer ออกดังนั้นโดเมนของเขาไม่ได้รับผลกระทบคือสามารถทำโดเมนดีไซน์โดยทำเป็นโมโนลิธก็ได้เข้าใจคือผมจะเล่าเรื่องเข้าใจตามความเข้าใจผมก่อนว่าถ้าโจทย์มาบอกว่าเอ้ยมีซอฟต์แวร์ตัวนี้มาคุณทำเป็นไมโครเซอร์วิสซิแล้วก็ต้องมาดูก่อนว่าที่มันทำมาแต่แรกเนี่ยมันทำสตรัทจิกดีไซน์มาดีหรือเปล่าถ้ามันทำมาไม่ดีอาจต้องถอยไปอีกถอยไปทำใหม่ให้มันดีก่อนแต่ถ้าทำมาดีแล้วเข้าใจพี่เด็ดดีแล้วเอ้ยก็งั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เข้าใจนิดหน่อยแล้วก็อาจจะเริ่มแท็กติคอลดีไซน์ได้เลยใช่ใช่มั้ยอันนี้เป็นก็เป็นแบบเพื่อคือเข้าใจคอนเซ็ปต์แต่แล้วจะกลับมาว่าทำไมโดเมนดีไซน์ถึงมาพูดในยุคที่ไมโครเซอร์วิสมันเฟื่องฟูเพราะว่าแท็กติคอลดีไซน์มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเขาต้องการจะแต่มันไม่สามารถทำแท็กติคอลดีไซน์ได้ effective ถ้าสตรัทจิกดีไซน์ทำมาไม่ดีใช่กูโคตรนะครับโอเคจบยังครับผมจบเพอเชี่ยเพอเดี๋ยวเพิ่งเปิดของใหม่อยู่ข้างไม่รู้เอางี้ไว้วันหน้าถ้าผมมีเวลาจะมาพูดเรื่อง event storming แล้วกันช่างแม่งแล้วช่างแม่งแล้วกันอยากรู้ไปเลยค้าพี่รู้จบแล้วให้คุณขายของเลยอยากขายอะไรครับติดตามผลงานคุณได้ที่ไหนครับติดตามผลงานที่ไหนก็ Todd Work They are hiring Todd Work we are hiring นะครับจริงก็เป็นแค่ซอฟต์แวร์ developer ตัวเองเลยครับที่อยู่ในแต่อยากทำงานแบบคนเท่ๆเหมือนเขาทำงานที่ Todd Work ครับผมเรารับทุกคนนะครับก็ติดต่อมาได้ครับคนเก่งจะเก่งได้เมื่อทำงานคนเก่งด้วยกันเท่านั้นครับครับเก่งเร็วสุดคือทำงานคนเก่งด้วยกันกูโค้ดเอ็กซ์ Todd Work ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ